เราคุยกันไปเรื่อยๆว่าวันนี้จะเป็นในประเด็นของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะฮะก็จะมีเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้จะแนะนำในตัวของแนวคิดพื้นฐานของมันนะครับซึ่งได้ให้สไลด์ผ่านคุณกลางไปแล้วล่ะนะครับทุกท่านสามารถเปิดไปดูทีหลังได้นะครับแต่ว่ายกเว้นมี2เครื่องแล้วก็ดูคู่กันก็ได้นะครับหรือจะดูจากหน้าจอที่เรากำลังบรรยายกันนะครับในวันนี้นะครับโอเคผมก็จะแชร์สไลด์ไปเลยนะครับตอนนี้คิดว่าทุกท่านก็จะเห็นหน้าจอทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ในประเด็นของตัวสไลด์วันนี้นะครับจะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เราเรียกว่า GIS จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พอรู้จักแนวคิดการเอาไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งท่านก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมแชร์ไว้นั่นแหละนะครับอยู่ใน bit.ly นี้นะครับเมื่อเรารวบรวมข้อมูลนะเราเห็นแล้วล่ะว่าเราเรียนมาทั้งวิชาเนี่ยมีทั้งการลงไปสำรวจภาคสนามด้วยงานเซอร์เวย์นะครับการควบคุมเรื่องของแผนที่นะจะใช้ AutoCAD หรือการลงไปกราวเช็คหรือกราวคอนโทรลพอยต์มาร์คพิกัดตรงนี้ด้วย GPS 2ความถี่หรืออื่นๆก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนะครับใน ในบางครั้งเราก็จำเป็นต้องบินโดรนในบางครั้งเราก็จำเป็นจะต้องใช้ภาพบางครั้งเราก็เอามาประมวลผลใน GIS เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ท่านได้เรียนรู้มาแล้วในคาบวิชาต่างหัวข้อนี้แหละนะฮะต่างๆจากอาจารย์ท่านต่างๆแล้วคราวนี้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ยังไงนะครับเพราะมันมีจริงๆมันมีความซับซ้อนอยู่นะฮะมันเหมือนเป็นเชิงของแมปหรือแมปที่มันซ้อนทับกันก็เรียกว่าโอเวอร์เลย์เนี่ยนะฮะมันจะเกี่ยวข้องกับ2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ซึ่งผมให้ความสำคัญกับพิกัดมากๆนะครับทุกท่านเห็นแหละที่เราเรียกว่า spatial data location อยู่ที่ไหน GPS แม่นหรือยังนะครับแต่บางทีเนี่ยบางครั้งนะครับผมขอบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับความแม่นยำเยอะมากกับการไม่มีข้อมูลกับการแม่นน้อยเอาอันไหนผมเอาแม่นน้อยนะครับเพราะผมเริ่มต้นในงาน GIS จาก accuracy ต่ำมากคำว่า accuracy ต่ำมากคือแผนที่1ต่อ 50,000 สมัยก่อนหายากมากนะมันหวงกันอยู่ที่กรมแผนที่ทหารแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เขาไม่แชร์กันการเข้าถึง accessibility นี่ยากมากเพราะฉะนั้นผม Google Map ก็ยังไม่เกิดขึ้นทำยังไงที่เราจะวิเคราะห์ปัญหาชุมชนปัญหาท้องถิ่นได้แน่นอนเราก็ต้องเดาพิกัดนะครับคาดการพิกัดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละกับการที่บอกว่าเอ้ยข้อมูลไม่ถูกต้องฉันไม่เอามาวิเคราะห์คุณก็ต้องเลือกเอาคุณก็ต้องเลือกเอาไงนะไม่มีผลงานออกมากับผลงานที่มันออกมาในระดับที่ความยอมรับคุณก็ต้องบอกความยอมรับการันตี1ต่อล้าน1ต่อ2 1ต่อ5แสนแบบเขาพระวิหารเนี่ยใช่ไหมฮะขีดสปากาเบลมเทิมนะฮะ1ต่อ250,000ก็ยังเทียบไม่ได้เลยที่เราเสียเขาพระวิหารไปนะครับเพราะ accuracy หรือพูดง่ายมาตราส่วนแผนที่มันมีผลหมดนะครับเพราะนั้นแสดงว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้แคร์นะเขาเน้นเรื่องให้เกิดการพิพาทเพื่อมา compromise กันถูกไหมมันมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงตารางอีก statistic stat ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะสถิติเนี่ยในเชิงพื้นที่เช่นท่านวิเคราะห์การจราจรเข้าออกเพื่อดีไซน์ว่าถนนนี้ควรขยายไหมด้วยงบประมาณความคุ้มค่าเงี้ยอันนี้คือ non spatial data แต่เส้นถนนมีเส้นเดิมที่เราดิจิทัลอยู่บนแผนที่เพราะนั้นมันก็จะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองนะมันเอาไปเป็นเครื่องมือนะ GIS เนี่ยมันเอาไปเป็นเครื่องมือเ
ผสมผสานในงานไฮโดรโลจีงานวิเคราะห์อุทกศาสตร์ชลศาสตร์ในการวิเคราะห์ดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในการวิเคราะห์การดีไซน์เส้นทางมันเป็นเครื่องมือแต่มันไม่ใช่ทำงานแทนทั้งหมดหลายๆคนคาดหวังว่า GIS ไปแทนงานทั้งหมดได้100%นะครับมันไปตอบตรงนั้นไม่ได้แต่บางแฟกเตอร์ที่ท่านหายากๆเนี่ยไอตัว GIS มันตอบได้เหมือนทำงาน 3D Modeling ท่านจำทำไมต้องใช้ 3D Studio หรือ SketchUp นั่นแหละมันตอบโจทย์อยู่แค่นั้นนะแต่มันเอามาใช้ในการวิเคราะห์อื่นไม่ได้แต่จำลอง3มิติให้เห็นดิเมนชันโอเคนะฮะ GIS ก็เช่นเดียวกันมันเห็นในทางของแฟกเตอร์พื้นที่ที่ท่านสามารถหาเอามาทดแทนได้เช่น ท่านจะก่อสร้างบริเวณเนี้ยชุดดินเป็นยังไงความชื้นดินการรับกำลังเนี่ยถ้าท่านมีข้อมูลเป็นเลเยอร์เนี่ยมันก็จะทำให้งานของการวิเคราะห์ของเราเร็วขึ้นหรือการวางถนนแล้วต้องการดีไซน์ท่อลอดท่านต้องการวิเคราะห์การไหลของน้ำหรืออัตราการไหลของน้ำนะฮะเราควรจะเจาะท่อลอดใต้ถนนที่เรากำลังสร้างเนี่ยตรงไหนดีถ้าให้เกิดความถูกต้องในเชิงแผนที่เนี่ยมันก็เอา GS ไปช่วยสนับสนุนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอา GS ไปวิเคราะห์เนี่ยมันมีประเด็นสำคัญคือท่านต้องมีข้อมูลภาพดาวเทียมนะปัจจุบันเนี่ยผมไม่เน้นภาพดาวเทียมเท่าไหร่แล้วเนาะถ้าผมเป็นบริษัทเอกชนความหมายคือนะช่วงนี้ผมก็ให้คำปรึกษาอยู่สองสามบริษัทที่ในเรื่องของการสำรวจนี่ก็คือใช้โดรนมันง่ายถ้าคุณต้องการความแม่นยำคุณก็ต้องลงทุนโดรนแพงๆหน่อยเหมือน GPS เนี่ยมันมีโดรนราคาประหยัดนะตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นจนถึงหลักเกือบแสนจนถึงหลักแสนกว่าๆเกือบ200,000-300,000เพราะมันเพิ่มความถูกต้องของพิกัดโดรนนะครับ GPS ก็เหมือนกันมีระดับหลักล้านที่ต้องการพิกัดแม่นๆทำสองความถี่แต่สุดท้ายเราได้ภาพสิ่งปกคลุมดินณเวลานั้นที่ท่านต้องตัดสินใจไงว่าตกลงจะเวนคืนไม่เวนคืนตกลงจะตัดถนนผ่านไหมตกลงจะดีไซน์ยังไงตกลงติดตามมอนิเตอร์ลิงของความก้าวหน้าของโครงการในการก่อสร้างถนนสายทางแทนที่จะเดินสำรวจเราให้ลูกน้องบินแล้วถ่ายทอดสดก็ได้แต่ขณะเดียวกันเราอยากได้ในเชิงของโฟโตแกรมเนี่ยอันนี้คือข้อมูลลาสเตอร์แล้วเราก็มีอีกทีมหนึ่งทำในเชิงของเวกเตอร์เพราะมันเอาข้อมูลลาสเตอร์เนี่ยมาผสมผสานกันสร้างเป็นเวกเตอร์ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลเวกเตอร์เช่นเส้นถนนเส้นแม่น้ำขอบเขตการปกครองในระดับหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภอจะแต่หมู่บ้านของเราเนี่ยยังหายากมากนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยอปทที่ทำแผนที่ภาษีอยู่นะครับหรือถ้าไม่มีเราก็ต้องกะโดยประมาณนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเราเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลความสูงโอ้โหยิ่งหมูเลยยุคปัจจุบันของยุคนี้นะ2564เนี่ย4.0เนี่ยมันกำลังจะไป 5G อยู่แล้วเนี่ยเรามีโดรนที่มี accuracy สูงมากคือเทียบเท่ากับงาน leveling ที่เราทำด้วยกล้องแล้วกันอะไอตัวกล้องนั่นนะได้แค่จุดนะแต่ลาสเตอร์นี่มันได้ปูพรมทุกๆตารางเส้นนะครับสิ่งที่ผมชอบมากนะครับคือมันได้ตารางเส้นเด็มนะฮะหรือพูดได้ DSM นะครับได้ Surface นะคือรวมต้นไม้รวมตึกด้วยแต่ผมเอาไปทำเด็มคือตัดต้นไม้แล้วก็ตัดอาคารออกเนี่ยได้ accuracy ระดับเมตรนะแต่ได้พื้นที่เล็กๆพอเราโดรนเราบินใหญ่ๆไม่ไหวไงนะฮะเราต้องใช้ฟิกซ์วิงอันนี้ออกนอกเรื่องอีกแล้วตกลงวันนี้เราจะมาพูดการวิเคราะห์นะฮะแล้วเราก็ได้เดมเพื่อไปวิเคราะห์แบบจำลองความสูงการไหลของน้ำสร้างฝายสร้างเขื่อนนะหรือมีโครงการที่อะไรนะสมมติ1ตำบล1ฝายสำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2เนี่ยเราก็ดีไซน์ได้หมดนะครับระดับความสูงคอนทัวร์เนี่ยที่จะเอามาวิเคราะห์หรือเปอร์เซ็นต์สโลปที่จะเอามาวิเคราะห์แลนด์สไลด์ดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเพื่อเฝ้าระวังสำหรับหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคุณก็ต้องมีข้อมูลเป็นเวกเตอร์ที่เกิดจากกระบวนการนำเข้าหลายๆรูปแบบโดรนเป็นหนึ่งวิธีนั้น ArcGIS หรือ Quantum เอามาวิเคราะห์เดมโดยใช้ point ความสูงกับ contour line ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีนั้นคุณเลือกเอานะผมก็ไปอบรมที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคือเป็นวิทยากรให้เขาบอกว่ามีทางเลือกคุณจะใช้โซลูชันไหนอยู่ที่งบประมาณและความเร็วและความต้องการนะหลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลเนี่ย
มาโอเวอร์เลย์กันในตัวมันเองหรือจะแปลงไปเป็นเวกเตอร์มันต่างกันนะการวิเคราะห์เนี่ยอันนี้เอามาบวกลบคูณหารพิกเซลต่อพิกเซลแต่ตัวนี้มันไม่ใช่มันคลับทีละโพลีกอนเลยเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจตรงนี้แหละพอเราเข้าใจลึกซึ้งฟังบ่อยๆนะครับบทนี้เป็นบทสำคัญเพราะว่าทุกท่านเนี่ยไม่น่าจะมานั่งเสียเวลานำเข้าไงท่านมีลูกน้องลูกทีมสตาฟอินพุตเข้ามาทั้งจ้างเด็กคอมพิวเตอร์เด็กภูมิศาสตร์เด็กสาขาต่างๆที่เรียนเกี่ยวกับ GS มาบ้างเนี่ยให้เขาทำให้เราแต่สิ่งสำคัญคือเราคิดและวิเคราะห์ดีกว่านะมันเราต้องการเลเยอร์นี้คุณไปทำมาเราต้องการเลเยอร์นี้คุณไปหามาไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์หรือลาสเตอร์แล้วคุณทำกระบวนการอย่างนี้เช่นหาปริมาณน้ำฝนหาทิศทางการไหลของน้ำหาเซอร์เฟซเนี่ยหาคลองทำโปรไฟล์คลองให้หน่อยนะเราจะวิเคราะห์รันออฟพวกเนี้ยไฮโดรโลจีมีไหมนะพวกเนี้ยเป็นต้นคราวนี้ในทาง GS มันเอาไปวิเคราะห์อะไรบ้างจริงๆสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้โอ้มันวิเคราะห์ได้เกือบทั้งหมดแต่มันไม่ได้ใน Google มันไม่มีอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะค้นหาแต่ไม่มีข้อมูลมันก็ทำอะไรไม่ได้นะคราวนี้คุณก็ใช้ Spatial บางครั้งในการค้นหานี่คือเราใช้เชิงพื้นที่เหมือนเราค้นใน Google แต่บางครั้งเราค้นในตารางค้นในตารางสถิติและการค้นในตารางเนี่ยเราใช้เยอะมากใช้เยอะมากกว่าประมาณ80%ของการวิเคราะห์ GS เนี่ยจริงๆมันคือสติวิชาสถิติแต่บังเอิญมันเป็นสถิติเชิงพื้นที่เช่นตำบลหมู่บ้านจังหวัดลุ่มน้ำเนี่ยลุ่มน้ำอะไรจังหวัดอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเซิร์ชซึ่งมันจะตอบได้เด่นกว่าแค่ตารางกับตัวอธิบายมันมองภาพไม่เห็นว่าอ๋อไหลจากปิงวังยมน่านลงมาพระเจ้าพระยาถ้าเป็นชาวต่างชาติมันคงยังงงๆอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นคนไทยโอ้โหเราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเยาว์วัยแม่น้ําท่าจีนอยู่ฝั่งไหนบางคนไปนึกถึงนู่นอุบลก็มีถ้าไม่เคยเห็นโครงสร้างทางภูมิประเทศของไทย location analysis คือคุณต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อไปวิเคราะห์ location เช่นทำบัฟเฟอร์ทำอะไร overlay ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับวิเคราะห์ terrain analysis เช่นวิเคราะห์การไหลหาลุ่มน้ำย่อยนะวิเคราะห์การไหลของน้ำ network ว่าต้นน้ำอยู่ตรงไหนมันไหลลงมารวมกลางน้ำที่ตรงไหนและปลายน้ำอยู่ตรงไหนมันวิเคราะห์ได้หมดแต่ตรงนี้เราต้องเรียนรู้ฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเราเรียกว่าเรียน spatial analysis แบบ raster นะครับในเรื่องของการกระจายตัวนะครับการกระจายตัวการดูความใกล้ไกล proximity ก็คล้ายๆ buffer นะครับเช่นความใกล้ความไกลนะครับหรือวิเคราะห์ในเชิงของ spatial analysis นะเช่นวิเคราะห์รูปร่างวิเคราะห์ pattern อะไรต่างๆนะครับรวมถึงการวัดระยะคำนวณ volume ปริมาตรดินปริมาตรน้ำนะถ้าเราวิเคราะห์ความลึกท้องน้ำได้ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับในวงวิชาการเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกว่าคุณจะเอาแบบใดแต่เบื้องหลังของการทำงานนี่มันคือคณิตศาสตร์ mathematical model คือ สมมตินะครับภาพด้านซ้ายตัวเนี้ยมี A B C D แต่พื้นที่ที่คุณอยากได้เนี่ยคือ A บริษัทเราเนี่ยลงทุนหรือองค์กรของเราเนี่ยอยากได้พื้นที่ Aแล้วก็ query คือสืบค้นจนเจอว่า A แต่นี่คือจังหวัดนี้สมมตินี่คือจังหวัดตากคุณต้องการพิกัดแถวโซน A จังหวัดเนี้ยเราเล็งไว้เราจะลงทุนสร้าง infrastructure ขณะเดียวกันคุณดูสภาพภูมิอากาศในจังหวัดตากเนี่ยสมมตินะพบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้าง infrastructure แล้วไม่กระทบโครงสร้างอะไรมาก Y เอาละเห็นไหมแล้วคุณก็เอาไอ้สองแผนที่มาซ้อนกัน
พอซ้อนกันปุ๊บอะไรตรงไหนที่มี A และ Y เอ๊ะมันคือคณิตศาสตร์ใช่ไหม A and B A ต้องมี A และต้องมี B มีอย่างใดอย่างหนึ่งฉันไม่เอานี่คือคณิตศาสตร์นั่นเองมันก็คือคำสั่ง intersect คำสั่ง intersect ถ้าเราจะเลือกต้องถ้าผลลัพธ์ที่คุณอยากได้เนี่ยเป็นแบบนี้คล้ายๆกันนะครับถ้ามีพื้นที่สองพื้นที่ที่คุณเลือกนะแล้วคุณสมมุติคุณไม่มีแฟกเตอร์ y x y z คุณ a b c d คุณต้องการ a กับ c แล้วคุณป้อนคะแนนเข้าไปว่าเต็ม10แล้วคุณดึงออกมาเป็น10ที่เหลืออาจจะ5 4 7 6เนี่ยคุณก็จะได้พื้นที่แบบนี้เพื่อไปตัดสินใจในทีมองค์กรของคุณอยากได้แบบบนหรือได้แบบกลางหรือแบบล่างคือนี่คือพื้นที่ที่น่าลงทุนครับคุณตัวติดนะครับ A B C D ภาพล่างนะแล้วบังเอิญตรงเนี้ยน้ำท่วมประจำ Y คุณก็ยูเนียนกันเสร็จปุ๊บเอาตรงไหนก็ได้ที่น้ำไม่ท่วมคุณจะลงทุนทำบริษัทให้กับ EIA ให้กับบริษัทโตโยต้าพื้นที่น้ำท่วมก็รถเน่านะฮะใช่ไหมฮะเหมือนช่วง54ที่ผ่านมาน่ะเสียหายกันหมดเนี่ยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่เลเวลสูงกว่าระดับน้ำทะเลก็คือพื้นที่สีเทาเนี่ยทั้งหมดถูกไหมฮะหรือในทางตรงกันข้ามคือพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม Y น้ำไม่ท่วม Y มีใครบ้างมี A D C เห็นไหมเนี่ยถ้าผมอินเวิร์ตนะอันนี้คือพื้นที่โซนที่ไม่น่าสนใจโซนที่สนใจผมเลือกเป็นสีเทาเลือกเสร็จเอามาโอเวอร์เลย์ปุ๊บผมได้ A D C แต่ผมต้องไปคำนวณต่อว่าพื้นที่กี่ตารางเมตรมันก็ต้องมีโปรแกรม GS เนี่ยช่วยทำให้งานเราเร็วขึ้นเนี่ยแค่โอเวอร์เลย์ปุ๊บคลิกปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเท่าไหร่นะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มันก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับสไลด์ผมอาจจะซ้ำไปซ้ำมานะครับเพราะว่าจริงๆปกติเนี่ยมันจะต้องลงเวิร์กช็อปเนาะแต่เนื่องจากเขาเรียกอะไรนะ distance เราเรียนทางโซเชียลเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงแต่เดี๋ยวผมอาจจะมีแหล่งวิดีโอที่ผมทำไว้นะไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเราก็วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเอามาโอเวอร์เลย์อ่ะสมมติแผนที่ชุดแรกเป็นสีดำเข้มชุดที่สองที่อยู่ด้านล่างเป็นเส้นประเนี่ยพอมันซ้อนกันปุ๊บเรามีการให้คะแนนนะครับให้มีการให้คะแนนงาน GS เนี่ยสำคัญมากคือการให้คะแนนเวทน้ำหนักเขาเรียกเวทน้ำหนัก ranking เท่าไหร่คุณถึงให้เต็ม5เท่าไหร่คุณถึงให้1ถ้าตกอยู่ในโซน AX AX อยู่ไหนวะนี่อยู่นี่เห็นไหม AX อยู่นี่นะครับถ้าตกอยู่ในโซน AX คุณจะได้5คะแนนเห็นไหมแต่ถ้าตกอยู่ในโซนที่เป็น1คะแนนไม่มีเนาะที่ DZ มีไหม DZ มี DY DX ไม่มี DZ ไปดูที่ CY สิได้2คะแนนอ่ะ CY อยู่ตรงนี้เห็นไหมได้2คะแนนถูกต้องเดี๋ยวนะครับผมอาจจะขอใช้เครื่องมือนิดนึงนะฮะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เห็นแล้วว่าอ๋อ CY ก็คือ C กับ Y อยู่ใน2คะแนนแล้วก็ป้อนคะแนนเข้าไปเลย2นี่คือหลักการของมันนะครับคราวนี้ไอ้สิ่งที่เราหนีไม่พ้นอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่านี่บัฟเฟอร์โซนเวลาเราเวนคืนอะถูกไหมเวนคืนปุ๊บนี่คือทั้งตำบลอบต.นี้คุณมีการแรงกิ้งจากหน่วยงานเราจะต้องสร้างถนนเส้นใหม่ขยายสายทางนะครับสรุปพอเราออยตัวนี้โอเวอร์เลย์กันมันก็จะกลายเป็นภาพนี้นะภาพนี้นะมันก็จะรู้ว่าพื้นที่เวนคืนกระทบโซนของตำบลหรือหมู่บ้าน D หมู่บ้าน A หมู่บ้าน B หมู่บ้าน C หรือตำบล A ตำบล B ตำบล C ตำบล D แล้วก็ดีลกับผู้นำชุมชนในการชำระหรือจัดการเรื่องของค่าเวนคืนตามบาวเดอรี่ที่เราวิเคราะห์ซึ่งมันง่ายมากนะครับในงาน GS เนี่ยการทำบัฟเฟอร์โซนแบบเนี้ยแล้วก็คุณก็ต้องไปหาแปลงที่ดินมาแปลงของนาย A นาย B นาย C นาย D พอซ้อนลงไปคุณก็จะรู้แล้วว่าต้องชดเชยหรือจัดการกันเท่าไหร่กี่ตารางเมตรอ่ะแล้วคุณก็ไปคำนวณเป็น
เงินทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไปหรือบัดเจ็ตมากไฟแนนซ์เท่าไหร่อันนี้ในการข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเวกเตอร์ในทาง JS ครับมันก็จะมีวิเคราะห์หลายรูปแบบเขาเรียกว่าวิเคราะห์ตัวมันเองเขาเรียกบัฟเฟอร์โซนดิสซอฟอิลิมิเนตนะเดี๋ยวเรามารู้จักกันบางตัวนะผมอาจจะไม่อธิบายทุกตัวแต่เอาตัวสำคัญที่ใช้งานกันบ่อยบัฟเฟอร์เนี่ยใช้บ่อยที่สุดเลยตั้งแต่ทำ GS มานะครับบัฟเฟอร์นี่ถือว่าเป็นตัวที่โอ้ใช้กันทุกวงการนะฮะส่วน Dissolve กับ Eliminate ไม่ค่อยใช้ฮะไม่ค่อยใช้แต่ก็มีเห็นคนใช้บ้างนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือการวิเคราะห์แบบต้องใช้2ชุดข้อมูลขึ้นไปมาจัดการเช่นคุณอยากได้ลุ่มน้ำปิงแต่คุณมีแผนที่ถนนทั้งประเทศไทยจะคลิปยังไงให้ได้เฉพาะถนนที่อยู่ในลุ่มน้ำปิงเออง่ายคลิปเลยเอาถนนขึ้นมาเอาพอลีกอนลุ่มน้ำตัดเราก็จะได้เป็น line in polygon เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันนี้มันตรงกับคำพอแนวคิดคำสั่งคลิปคำสั่งคลิปก็คือ line in polygon พวกนี้เป็นต้นเอาแผนที่ของหลายๆอบต.เราไปหาแผนที่อบต.มาจนได้3อบต.ติดกันทำไงถึงจะเอามารวมเป็นชิ้นเดียวกัน merge ทำไงจริงๆมันมีหลายเทคนิคนะไม่ใช่ใช้ merge คำสั่งเดียวนะรวมแผนที่ใช้ merge ก็ได้บางทีผมอาจจะใช้อัปเดตก็ได้หรือบางทีผมใช้ยูเนียนเลยก็ได้อยู่ที่เทคนิคการพลิกแพลงเหมือนเรามีไขควงเรามีค้อนน่ะเรารู้ว่าเราจะทำยังไงนะฮะถูกไหมในการงัดตะปูออกมาบางคนก็ใช้ปลายค้อนถูกไหมบางคนก็เอาไขควงเนี่ยตะปูมันเล็กงัดขึ้นมาแต่ใช้ไม่ถูกประเภทแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันคือเอาออกเนี่ยมันคือการโอเวอร์เลย์แบบเนี้ยฮะพอโอเวอร์เลย์ปุ๊บด้วยคำสั่งที่คุณต้องรู้ศึกษาเยอะๆนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ว่ารู้ทุกคำสั่งทั้งหมดแต่ผมรู้แต่ว่าผมใช้บ่อยๆคือบัฟเฟอร์ผมเห็นคนอื่นใช้อย่างเงี้ยแล้วผมก็ลองแล้วเข้าใจมันพอเข้าใจมันจนใช้อันเนี้ยจนไปพบคำสั่งที่เหนือกว่าหรือยุคหน้าอาจจะผ่านไป1ปี2ปีมันมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องพึ่งภาพดาวเทียมเพื่อให้ได้ผมได้แปลงโฉนดที่ดินมาแล้วเนี่ยแต่ผมไม่ได้แลนด์ยูสแลนด์ยูสคือสิ่งปกคลุมดินที่จะมาคำนวณค่าเขาเรียกว่าค่าเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นแฟกเตอร์ตัวอย่างค่าเคกสิยการของดินเนี่ยหรือค่าซีเขาเรียกครอปก็คือพืชพันธุ์หรือสิ่งปกคลุมดินนะเช่น Q เท่ากับ CIA เนี่ย C อ่ะก็คือค่าครอปที่ได้จากดาวเทียมยุคทุกวันนี้โดรนมีขอบคุณแฟรงค์หวังเห็นไหมที่เขาพัฒนา DJI ขึ้นมานะฮะทำให้เราบินโดรนแล้วเราสำรวจแทนภาพดาวเทียมได้อย่างรวดเร็วนะครับเราซื้อภาพดาวเทียม2ครั้งใน1พื้นที่4ตารางกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับลงทุน50,000บาทแล้วนะแล้วใช้ได้ครั้งเดียวแต่ผมเอา50,000บาทเนี่ยไปซื้อโดรนผมบินได้ทั้งปีอะ365วันได้ภาพมาโปรเซสจนแบตเตอรี่เสื่อมอะเอางี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะได้สิ่งปกคลุมดินณพื้นที่น้ำท่วมณพื้นที่แปลงโฉนดที่ผมสำรวจและเอามาเข้า GIS เพื่อโอเวอร์เลย์ดูว่าค่า C เท่าไหร่ค่า K เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวคุณจะไปเห็นหรือเอาไปวิเคราะห์สโลปได้ด้วยเออมันตอบโจทย์หมดเลยโดรนมันแทบจะตอบทุกแฟกเตอร์ของค่าการกระสายการของดินนะครับขอไปนะครับกลับไปต่อคราวนี้ไอ้ข้อมูลมันก็จะต้องเตรียม2พื้นที่ครับสำคัญที่สุดคือทั้ง2ส่วนนะครับพิกัดแม่นไม่แม่นเอามาก่อนอย่างน้อยมันตอบได้ว่ากี่หลังคาเรือนที่คุณเวนคืนโดนกี่หลังคาเรือนโดนกี่แปลงที่ดินถูกไหมเออนะฮะเนี่ยมันจะง่ายตรงเนี้ยเช่นผมเดโมไปเลยแล้วกันเนาะเพื่อความเห็นภาพแต่ไม่รู้ว่าคุณเห็นด้วยไหมเช่นผมใช้เว็บเบราว์เซอร์ผมหาโฉนดที่ดินของกรมที่ดินเลย
แล้วก็ค้นหารูปแปลงแต่ผมเอาออกมาไม่ได้นะมันมีเทคนิคคือต้องไปใช้โปรแกรม JS ดึงออกมาดึงออกมาซ้อนเฉยๆนะไม่ใช่บอกว่าโอ้อาจารย์ดึงมาเป็นของตัวเองได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องไปเขียนโค้ดเยอะนะครับเนี่ยแล้วผมอยากรู้ว่าแปลงที่ดินตรงนี้ที่ผมจะรังวัดหรือเวนคืนเนี่ยมีของใครบ้างผมรู้แล้วเห็นไหมแค่ดับเบิลคลิกเนี่ยรู้หมายเลขแปลงแต่ไม่รู้ชื่อเจ้าของแค่นั้นเองอ่ะเห็นไหมสิ่งสําคัญคือพอผมรู้พื้นที่ผมไปบินโดรนเดี๋ยวนี้ผมก็จะคุณอย่าเชื่อว่าไอ้ภาพข้างหลังเนี่ยมันเป็นปัจจุบันเนาะทําไมเราถึงต้องมีโดรนเป็นของเราเองอ่ะเพราะเราต้องพึ่งดาวเทียมไงและที่คุณเรียนมาในวิชาเนี้ยอะไรนะ Landsat Iconos Quick Bird Tios ของไทยนะฮะสุดท้ายก็ต้องซื้อทีละภาพภาพละ20,000-30,000ในพื้นที่เล็กๆถูกไหมฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราอ่ะนะฮะกดเราต้องการความแม่นยำสูงนะเราก็ต้องบินโดรนเราต้องบินโดรนนะแล้วก็สำรวจพื้นที่ตรงเนี้ยเช่นเดียวกันเห็นไหมเนี่ยพื้นที่ย่อยๆแต่คราวนี้โจทย์ของมันก็คือคุณจะเอาพิกัดมาได้ให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าไหร่แค่นั้นเองแม่นไหมมันก็อยู่ที่สกิลหรือทักษะของลูกทีมเราเนาะไม่จำเราไม่จำเป็นต้องเอาออกไปเองแต่เรารู้คอนเซ็ปต์นะปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่ดึงข้อมูลเวกเตอร์ตัวเนี้ยเฉพาะลายเส้นนะเฉพาะลายเส้นไปปรากฏบน GS แล้วก็ลอกลายก็จะมีหลายเทคนิคนะครับตรงเนี้ยที่ผมใช้สอนนั่นแหละก็เป็นลักษณะแบบนี้เดียวเหมือนกันนะครับก็คือดึงขึ้นมาปุ๊บผมก็จะรู้ว่าพาร์เซลนี้หมายเลขโฉนดอะไรแต่ไม่รู้หรอกเจ้าของคือใครคุณต้องส่งลูกทีมไปสำรวจจนพบอ๋อหลังนี้เอาไปสำรวจมาแล้วเดิมไม่รู้หรอกใครแต่ตอนนี้รู้แล้วเนลสันแอเรียโอ้โหโปรแกรม GS อันแคลคูเลตได้เลยนะครับหรือคุณจะไม่เชื่อมั่นคุณก็ให้ลูกทีมมาคอยจิ้มนะมี100,000ขึ้นมาเนี่ยไอ้สองใครบ้างถูกไหมฮะผมก็จะรู้แค่เนี้ยว่าอ๋อพื้นที่เหรอ1 งานเอง85 ตารางวาราคารู้คุณก็ให้ลูกทีมคุณมานั่งกรอกนะก็คิดตังเป็นเรคคอร์ดไปมันถึงจะได้เป็น GIS เห็นไหมอยู่ๆไม่ใช่ว่านั่งมโนแล้วเราจะได้ฐานข้อมูลนะมันถูกลงความพยายามแล้วเรียกว่าลงเอฟฟอร์ตไปเยอะมันก็คิดเป็นตังไงคิดเป็นตังเนี่ยกว่าจะผมจะได้ข้อมูลแผนที่ภาษีอบต.มาเนี่ยผมลงทุนจ้างลูกทีมผมมาเดินสำรวจนะไปทำงานร่วมกับช่างโยธาเนี่ยเป็นต้นนะครับประมาณนั้นน่ะนะครับอ่ะคราวนี้ต่อพอได้ออกมาปุ๊บเราก็รู้แล้วแปลงที่ดินเต็มไปหมดโอ้กี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาหรือผมแคลคูเลตคำนวณบนโปรแกรมเองได้นะแค่กดเมาส์ขวาก็แคลคูเลตได้แล้วว่ากี่ตะได้กี่ตารางวากี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาหรือไปเขียนสคริปต์นะส่วนใหญ่ผมก็ใช้เน้นเขียนสคริปต์เอาเขียนสคริปต์เพื่อให้มันแยกเป็นคอลัมน์ให้เราเลยเพื่อไปเทียบกับของว่าใกล้เคียงกับของกรมที่ดินไหมนะครับไม่ของเขาไม่ได้ผิดนะของเราอ่ะอาจจะผิดเพราะว่าการวิเคราะห์เชิงเซอร์เฟสบางทีมันอยู่บนที่สโลป3 มิติลาดชันนะลาดเทกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคำนวณก็ผิดแล้วนะครับในโปรแกรมมันทัวร์มันคำนวณแบบ2 dimension นะแต่การสำรวจจริงเนี่ยมันเราเน้นในเชิงของ surface slope ด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจึงปรากฏออกมาทั้งเวกเตอร์ลาสเตอร์ซึ่งผมบรรยายไปแล้วนะเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมได้ทั้งเนี่ยที่คุณเห็นเทคนิคง่ายๆเล็กๆที่ผมโชว์เนี่ยก็คือ copy ของกรม copy ของพระราชกฤษฎีกาแนบท้ายที่บอกเขตอบต.เนี่ยออกมาทำเป็นแผนแม่บทเนี่ยนะฮะเมื่อได้มาครบผมก็เอามาวิเคราะห์ในปัจจุบันหลายหน่วยงานยังไปไม่ถึงวิเคราะห์แต่เรารวบรวมข้อมูลก็เรียกว่า data collection หรือ data input นะแต่มันเป็นประโยชน์คือเราสามารถวางแผนเอาไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนนะไม่ว่าจะเป็น vector analysis raster analysis นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาไปวิเคราะห์ทางด้านแผนที่โมเดลลิ่ง
geostat ตัวเนี้ยที่เราจะเอามาวิเคราะห์ interpolation หาความสูงหาคาดการเรื่องของมลพิษคือคาดการเรื่องเน็ตเวิร์กคือการจำลอง2 มิติ3 มิติตรงเนี้ยนะทำได้หมดนะครับแต่เป้าหมายสำคัญก็คือเราเอาแผนที่เนี่ยมาขึ้นรูปมาวิเคราะห์จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวการจำลองเนี่ยบางทีมีทั้งเวกเตอร์คุณเห็นเวกเตอร์นะฮะทุกท่านเห็นเวกเตอร์นะครับมันก็จะเห็นเป็นเส้นอันนี้แผนที่ที่หนึ่งแผนที่ที่สองพอเราเอาแผนที่ที่หนึ่งกับสองมาซ้อนกันเห็นไหมมันกลายเป็นเส้นที่ขรุขระอีลุงตุงนางเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยพร้อมกับตารางสถิติว่าผมสนใจที่ดินเขตพระโขนงให้มันคิวรี่พระโขนงออกมามันก็จะเกิดจากการรวมข้อมูล2 ชุดพระโขนงชุดดินเป็นไงผมก็จะรู้ทั้งพระโขนงและชุดดินเป็นไงเห็นไหมผมก็จะได้โซนซีเนี่ยที่คุณเห็นนี่แหละหรือจะวิเคราะห์แบบลาสเตอร์คือเอาภาพโดรนมาวิเคราะห์เดมมาหรือความสูงแล้วก็คลาสสิฟายออกมาเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ว่าตรงไหนลาดชันกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เขาเรียกว่าวิเคราะห์ทางลาสเตอร์และบางทีเนี่ยสุดท้ายคุณต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปซ้อนกับตัวเมื่อกี้คุณก็ต้องแปลงฝั่งใดไปฝั่งใดสมมตินี่คือฝั่ง B ฝั่ง A เป็นเวกเตอร์ฝั่ง B เป็นลาสเตอร์คุณจะเอาไปวิเคราะห์บนลาสเตอร์คุณต้องแปลงเวกเตอร์เข้ามาในระบบนี้ระบบช่องกริดหรือถ้าคุณจะวิเคราะห์แบบนี้คุณต้องแปลงไอ้ตัวลาสเตอร์เมื่อกี้ฝั่ง B เข้ามาฝั่ง A แล้วมาทํางานในระบบ GS มันทํางานแบบเนี้ยหมายถึงแปลงแต่ว่ามันอยู่บนโปรแกรมเดียวกันนะมันอยู่บนโปรแกรมเดียวกันฮะเราไปเขียนเป็นโมเดลแล้วทำงานซ้ำๆนะเช่นสมมุตินะสมมุติผมอยู่กรมควบคุมมลพิษผมต้องวิเคราะห์ PM 2.5 ตลอดผมก็มี input station ของสถานีวัด PM 2.5 10.25ผมก็ double click แล้วให้มันคลิกไปที่ของค่าสรุปของเดือนนี้ทั้งเดือนแล้วผมสั่งรันมันปุ๊บมันก็จะรันตามคำสั่งเดิมๆที่มันทำโดยที่เราไม่ต้องวิเคราะห์ค่า operation ซ้ำๆต้องทำบัฟเฟอร์ต้องยูเนียนต้องรีคลาสและทั้งหมดเอามาโอเวอร์เลย์กันแล้วได้เป็นข้อมูลชุดไม่ต้องคุณป้อนอินพุตให้มันเลยโปรแกรมมันทำเองแต่เบื้องหลังที่โปรแกรมมันทำเองคือคุณเขียนชุดคำสั่งคุณลากชุดคำสั่งไม่ต้องเขียนเองนะแค่ลากตามคอนเซ็ปต์แล้วสั่งรันแค่เปลี่ยนอินพุตไปเรื่อยๆทุกวันเพราะฉะนั้นคุณก็จ้างพนักงาน1 คนเนี่ยทรานแซคชันคือดับเบิลคลิกน้องคลิกคอลัมน์นี้แหละเดี๋ยวมันวิเคราะห์ผลลัพธ์สุดท้ายให้พี่คือฝนตกเท่าไหร่ไอ้จุดเนี้ยคลิกคุณก็ต้องมีฝนอย่างน้อย4 จุดให้มันคลิกเข้าไปหาดาต้าเบสตัวเดิมแค่เปลี่ยนวันวิเคราะห์รายวันเนี้ยสบายนะครับหรือไปเขียนเป็น Python นะครับและจากนั้นเนี่ยไอ้พวกวิเคราะห์แบบโมเดลลิ่งเนี่ยเช่นวิเคราะห์อันนี้อาจจะเป็นสมมติเป็นการวิเคราะห์เรื่องของไฟป่าหรือหมอกควันนะสมมตินะมีสถานีที่วัดควันไฟเมื่อเราวัดเสร็จปุ๊บเราก็เอามาทำ geostat เนี่ยรันเราก็จะได้กราฟค่าความเหมาะสมนะครับค่าความเหมาะสมนะฮะขอไปนะผมต้องสลับไปสลับมามีคนรอแอดรอเข้าระบบนะเราก็ต้องเลือกสถิติที่มันเหมาะสมอ่ะมันไม่มีเราไม่รู้อาจารย์ผมเองก็ไม่รู้นะฮะว่าสถิติรูปแบบนี้มันจะเหมาะกับแบบนี้ไหมแต่มันจะมีค่าตั้งต้นว่าเอ้ยถ้าจะวิเคราะห์แบบเนี้ยลองใช้โมเดล IDW ถ้าตั้งต้นการวิเคราะห์เจาะสำรวจแรงเฉือนแรงรับกำลังของใต้ดินของชุดดินน่ะของแต่ละแห่งของกทม.เนี่ยคุณต้องใช้ clicking เอามาใส่ในสมการแล้ววิเคราะห์ clicking แต่พอรันแล้วปุ๊บclicking ไม่ work นะต้องเปลี่ยนตัวแปรไปเป็น IDW เนี่ยซึ่งมันมี2 สมการที่จะต้องเทสแต่มันมีทฤษฎีตั้งต้นก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้ clicking กันนะครับส่วนปริมาณน้ำฝนเขาก็ใช้นิยมใช้ IDW หรือไอ้พวกฝุ่นละอองเนี่ยนะครับหรือวิเคราะห์เน็ตเวิร์กนะวิเคราะห์เน็ตเวิร์กเช่นการขนส่งนะก่อนจะวิเคราะห์ได้คุณก็จะเห็นว่าเราต้องรวบรวมฐานข้อมูลถนนให้ครบนะยิ่งเป็นถนนทั้งประเทศไทยความหมายคือเราก็ต้องพึ่งหน่วยงานเนาะ
ของกรมนะหรือกระทรวงนะฮะกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทขอที่ BTS นะคุณถ้าคุณจะวิเคราะห์ BTS กรมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยถ้าคุณต้องการวิเคราะห์การบินนะท่าเรือนะครับถ้าคุณต้องการวิเคราะห์โลจิสติกทางน้ำเน็ตเวิร์กนะครับหรือจำลอง3มิติจากภาพโดรนที่บินมาแล้วนะจะได้ภาพที่ดีมากถ้าใช้โดรนแต่ถ้าไม่มีสมัยก่อนนะจนถึงยุคนี้ก่อนที่มีโดรนเนี่ยพวกผมก็ใช้จุดความสูงมาทำแบบนี้กันฮะจุดความสูงกับเส้นคอนทัวร์ไลน์ของกรมแผนที่อาหารก็ได้แผนที่สวยงามแบบนี้แหละแต่ถ้าเราใช้โดรนมันจะแม่นมากขึ้นเพราะว่าโดรนมันบินหลายมันบินในระยะสูง100เมตรเนี่ยที่กำหนดตามเงื่อนไขของก็เรียกอะไรนะกสทช.หรือการท่าหรืออะไรเนี่ยกรมการบินพลเรือนห้ามบินโดรนเกิน100เมตรเราจะได้ accuracy เราเรียกว่า pixel size เนาะไม่เกินประมาณจริงๆมันดีกว่า5เซนผมการันตีที่5เซนติเมตรเวลาบอกลูกค้าจริงๆมันดีกว่านั้นผมก็บอกลูกค้าว่า5เซนถ้าดีที่หน่อย10เซนพี่แต่ผมส่งเวลาตอนเราส่งมอบงานจะดีกว่านั้นนะเพราะถ้าเราไปการันตีที่1เซนยากแล้วฮะเพราะบางทีมันติดที่ซอฟต์แวร์ด้วยนะครับพอเราได้ข้อมูลมานะครับเราก็เอามาเข้าฟังก์ชันทั้ง reclassify เดี๋ยวเรามารู้จัก overlay การวัดระยะทางการหาเส้นหาความใกล้ไกลนะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายในเชิงของตำราต่างประเทศนะครับข้อบอกว่าจากงานในการวิเคราะห์ทางด้าน GIS เนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่รูปแบบรูปแบบแรกก็คือจัดกลุ่มก่อนตรงไหนสูงตรงไหนต่ำคุณจะให้คะแนนเท่าไหร่ก็เรียกว่า reclass เพื่อเอาไปสู่การแสดงสีที่สวยงามเช่นตรงไหนฝุ่นเยอะให้สีแดงตรงไหนฝุ่นน้อยๆหรือปลอดภัยสีเขียวตรงไหนน้ําท่วมสีน้ําเงินเข้มตรงไหนปลอดภัยจากน้ําท่วมก็สีขาวหรือฟ้าอ่อนๆหรือเป็นเขียวไปเลยเนี่ยก็เรียก reclassify และเอาแผนที่ตัวนั้นมา overlay กันกับแผนที่อบต.แผนที่ประเทศไทยคุณก็จะได้พื้นที่ที่เสี่ยงน้ําท่วมนะถ้าคุณข้างบนเนี่ยคุณได้ข้อมูลน้ําท่วมซ้ํา10ปีตอนซ้อนก็มาคุณจะรู้เลยว่าตรงไหนไม่น่าลงทุนนะแต่ลงทุนเป็นบริษัทขายสปีดโบ๊ทเรือน่าจะเด่นถูกไหมแต่ถ้าไปขายรถยนต์รู้สึกว่าจะไม่ไหวน้ําท่วมบ่อยทุกปีเนี่ย measurement distance ก็คือการวัดระยะนะส่วนคุณบางคนบอกว่าเอ้ยน้ำท่วมแต่เราสามารถใช้ในเชิงของวิศวกรรมในการแก้ปัญหาได้มันก็ต้องลงทุนด้วยงบที่สูงขึ้นคือถมดินหรือยกระดับถูกไหมฮะเช่น reclassify map นะเดี๋ยวอาจารย์ก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับก็คือเอาแผนที่ที่ได้มาแล้วจัดกลุ่มคะแนนเช่นถ้าเป็นแหล่งน้ำคุณให้ศูนย์ถ้าเป็นอื่นๆให้หนึ่งเห็นไหมแสดงว่าคุณไม่ต้องการพื้นที่น้ำท่วมอ่ะสมมติตรงนี้คือ flood zone อ่ะนี่คือแผนที่ flood zoneคุณก็ให้คะแนนไปเลยว่าเป็น0กับ1และแสดงสีใหม่นี่คือ reclassify นะครับ reclassify มันจะทำให้เกิดตำแหน่งใหม่เขาเรียก position แบบใหม่ๆเห็นไหมจากเดิมเนี่ยมันเป็น3 polygon มันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2นะสามารถเซตสีตั้งต้นนะสีขาวกับสีดำไปเลยหรืออื่นเป็นแดงกับน้ำเงินก็คือเอ้ยขาวกับน้ำเงินน้ำเงินคือน้ำท่วมหรือขาวกับแดงแดงคือมลพิษ PM 2.5 เห็นไซส์เห็นขนาดเห็นเชฟที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เห็นแนวสัมผัสหรือความใกล้ไกลนี่คือ reclassify ที่เราจะเล่นกันเช่น reclass อะไรบ้างอ่ะสมมุติคุณเก็บแผนที่ตำบลเนี้ยอันนี้เป็นของข้อมูลต่างประเทศนะใส่ข้อมูลรายได้ของครัวเรือนเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วคุณก็บอกว่าจงแบ่งออกเป็น3สีคือสีที่รวยมากรายได้สูงรายได้สูงไม่รวยรายได้สูงที่สุดในชุมชนหรือกลุ่มท็อปของชุมชนนี้อยู่ไหนเห็นไหมก็ตั้งแต่ 50,000 60,000 70,000 ถึง 75,000 ขึ้นไปไงจนถึงล้านนึงก็เป็นสีเดียวกันคือสีเขียวเข้มปานกลางก็อยู่ในระดับ 10,000 ถึง 40,000 คุณไปสัมภาษณ์โดยลงชุมชนก็ป้อนออกมาก็ได้สีแบบเนี้ยและสุดท้ายก็คือต่ำกว่า10,000บาทนะก็จะได้สีออกโทนขาวๆนะแบบเนี้ยมันก็คือการจัดกลุ่มมาดูจัดกลุ่มแบบคอนทัวร์
คอนทัวร์ก็สมมุติคุณมีระดับนะได้จากคอนทัวร์ทหารกรมแผนที่ทหารโทโปแมป L7017 L7018ได้ทั้งสองระบบหรือได้จากเดมที่ซื้อจากกรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตร5 เมตรหรือบินโดรนเอง10 เส้นนะผมการันตีที่10 เส้นแล้วกันนะผมก็จะเอามาเจเนเรตคอนทัวร์เมื่อเจเนเรตได้แล้วผมขอแบ่งความลาดชันออกเป็น3ระยะ1 2 3ถ้าคอนทัวร์ต่ำกว่า100ผมให้คะแนน3เพราะผมจะใช้พื้นที่นี้ถ้าคอนทัวร์หรือพูดง่ายระดับ elevation ตั้งแต่100เมตรจนถึง200เมตรให้2 200เมตรขึ้นไปให้1มันก็เลยกลายเป็นคะแนนแบบนี้แล้วคุณเอาไอ้เนี้ยไปซ้อนกับเลเยอร์อื่นมันก็จะมีคะแนน1 2 3หรือคุณจะให้คะแนนแตกต่างไปอย่างนี้เช่น1 50นะ3ก็เปลี่ยนเป็น10 1ก็ยังเป็น1 2ก็อาจจะเป็น5 3ให้เปลี่ยนเป็น10คะแนนก็ได้แต่มันต้องมีคำอธิบายว่าใครเป็นคนให้คะแนนใครที่มาที่ไปของคะแนนเวลากรรมการสอบสารนิพนธ์ของคุณก็ดีหรือวิทยานิพนธ์ก็ดีเขาจะถามคุณก็ต้องอ้างอิงว่าอ้างอิงมาจากนายสมนายกอนายขอนายคอที่เขาวิจัยมาเขาใช้เลขนี้คุณก็พูดง่ายๆก็คือรอดตายเพราะอ้างอิงคนอื่นแต่ถ้าบอกว่าฉันคิดเองเนี่ยมักจะโดนล่อเป้านะมันไม่ได้นะครับผมเองยังโดนล่อเป้าเลยคิดมาได้ไงเอาก็เรามีเซนส์นะครับมีคำว่าเซนส์ไม่ได้อีกไงก็บอกไม่รับเซนส์เขาต้องมีกระบวนการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาพิสูจน์ว่าทำไมต้อง10 คะแนนทำไมต้อง3 คะแนนนะตอบยากนะแล้วก็ reclassify only A ก็คือฉันมีข้อมูลเนี่ยแต่ขอเลือก A อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาลบทิ้งให้หมดอันนี้ก็เรียกว่า reselection หรือ reclass อีกแบบหนึ่งซึ่งเลือกเฉพาะพื้นที่เป้าหมายเฉพาะที่เราจะทำโครงการนะคล้ายๆกับเวนคืนนั่นแหละนะเลือกออกมาเลยที่เหลือไม่เอานะซึ่งการรีคลาสสิฟายก็มีหลายทฤษฎีนะเช่นเลือกค่าต่ำสุดเลือกค่าแบบมัลติพลายนะเอามาคูณกันเอามาเลือกตามที่เราต้องการเซเล็กนะครับนะเลือกค่าต่ำสุดนะมันก็จะเซฟหน่อยนะครับนะส่วนเลือกค่าแบบเซเล็กทีฟนี่คือต้องมีประสบการณ์ว่าทำไมคุณมันเมื่อกี้ที่ผมบอกทำไมต้องหนึ่งสองสามอ๋อมีคนทำงานมาอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราบอกตรงนี้เราคือเอ็กซ์เพิร์ทคือผู้เชี่ยวชาญด้านเนี้ยผมรู้ดีสุดในเรื่องของการขุดเจาะบ่อน้ำมันนะสมมตินะผม select โดยมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยคุณคือเอ็กซ์เพิร์ทที่ให้เวทน้ำหนักนั่นเองนะฮะซึ่งเวลาส่วนใหญ่ JS นี่คือเขาต้องเอาแบบสอบถามอะไปถามผู้เชี่ยวชาญแล้วเอาผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านมาเฉลี่ยคะแนนกันคะแนนยังไม่เท่ากันเลยจริงไหมฮะคุณถามเพื่อนในห้องเนี่ยชอบไม่ชอบในอาหารที่เราไปกินด้วยกันคะแนนไม่เท่ากันพอมันคะแนนไม่เท่ากันอะไรคือตัวตัดสินใจตัวนั้นแหละนะครับนะการวิเคราะห์นะความไม่แน่นอนนะตัวเนี้ยก็สามารถทำได้นะครับเช่นดูเรื่องของค่าสถิติที่ติดมากับพื้นที่ค่าสถิติที่ติดมากับพื้นที่นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะแล้วก็ใส่สีแล้วก็คลาสสิฟายไม่เท่ากันนะคุณดูนะไอแผนที่เดียวกันเนี่ยใช้คอลัมน์ที่1คือ unemployment คือคนว่างงานคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้แบบหนึ่งแต่อีกแบบหนึ่งก็คือมีอาจจะมีเขาเรียกว่าเชื้อสายมาจากกลุ่มเช่นเชื้อสายชาวจีนนะมาตั้งรกรากหรือเชื้อสายมอญมาตั้งรกรากอยู่โซนไหนอันนี้เขาเรียก uncertain analysis ได้เอามาวิเคราะห์นะครับได้หมดนะครับพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่าใช้หน้าทาวเวลาเราจะไปเยาวราชใช่ไหมอย่างเงี้ยธุรกิจการเงิน income รายได้แต่ส่วนใหญ่ข้อมูลนี้ปกปิดเนาะการสัมภาษณ์ลงไปสัมภาษณ์ชุมชนเราไม่ได้ข้อมูลรายได้ที่แท้จริงนะครับพอเราได้ข้อมูลโอเวอร์เลย์นะครับบางครั้งเราก็จะมาใช้กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่ารีคลาสซิฟายด้วยการเอามาจัดกลุ่มแล้วรวมเป็นพื้นที่ใหม่นั่นแหละเขาเรียกว่าดิสโซปเช่นคุณมีคอลัมน์แบบนี้เห็นไหมเห็น
อาจจะเป็น texture หรือ structure หรือการไหลของน้ำ drainage ของชุดดินแต่ละแบบเช่นเบอร์หนึ่งไปสำรวจพบว่ามันเป็นเคลย์นะครับเบอร์ห้าที่ไปเจาะสำรวจดินก็เป็นเคลย์ texture คุณพลอตตามเคลย์ texture เห็นไหมฮะเบอร์สี่ที่ไปเจาะสำรวจดินแล้วก็มาเข้าสี่ analysis ในแลบซอยแมคคานิกพบว่าเป็นโลมเป็นซิลตี้เสร็จแล้วคุณก็ใส่คะแนนไอ้ใส่สีตามเท็กเจอร์แล้วก็ให้โปรแกรมมันรวมพื้นที่ที่ตรงกันกลายเป็นจากเดิมมี4-5โพลีกอนก็ลดลงไป1-2-3-4-5ห้าโพลีกอนเหลือสี่แหละเพราะมันถูกลบเคลย์อันนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มตามคะแนนน้ำหนักคะแนนน้ำฝนคะแนนฝุ่นคะแนนการรับกำลังพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับและเราเอาแผนที่ที่เราป้อนคะแนนเสร็จแล้วแบบเนี้ยมาทำกระบวนการโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์ก็คือเช่นเนี่ยที่ผมชอบวาดรูปแบบเนี้ย1-2-3แล้วก็ขีดตรงเนี่ยพอเราเอามาซ้อนเห็นไหมมันเกิดมันกลายเป็น1 กับ 1คู่กัน2ตัวนี้ก็กลายเป็น2 กับ 1คู่กัน2ฝั่งนี้ก็เป็น2-2 3ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น3-2คู่กันคู่กันอย่างนี้ทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าโอเวอร์เลย์นะครับนะพอโอเวอร์เลย์เสร็จปุ๊บเรามาดูฟังก์ชันโอเวอร์เลย์มีอะไรบ้างโอ้มีหลายคำสั่งเลยฮะมันเราพยายามเรียนรู้คำสั่งเหล่านี้ฮะไว้เยอะๆไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าคำสั่งเหล่านี้มันจะถูกนำไปใช้นะฮะต่อไปนะครับเช่นยูเนียนได้อินเตอร์เซกได้นะครับ Identity ก็ได้ Clipping ก็ได้ Erase ก็ได้ Update ก็ได้ Buffer ก็ได้นะครับพวกเนี้ยเรามาดูบางคำสั่งเนาะที่ใช้บ่อยๆเช่น Clip นะเราต้องการพื้นที่ที่คลิปออกในโซนสีเทาตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้ไม่เอานะเราก็เอาแผน A ซ้อนกับ B A ก็คือเป็นข้อมูลต้นฉบับบวกกับตัวที่เอามาคลิปคือโพโซนนี้ผลลัพธ์ที่ได้คลิปแอเรียนะฮะก็จะได้คลิปแอเรียตรงนี้ส่วนที่หายไปก็คือตรงนี้ Erase เอาอย่างงงนะตัวคลิปตัวที่คลิปคือจะได้เป็นสีนี้ที่เขาดึงออกมาเป็นสีชมพูออกไหมนี่สมมติผมดึงออกมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีชมพูเนี่ยคือเป็นบล็อกนี้เลยทั้งบล็อกนี่เขาเรียกว่าคลิปนะครับ erase คืออะไรลบสมมติคุณต้องการลบพื้นที่สีเทาออกแผนที่ต้นฉบับ A จะเหลือแค่ไหนก็จะเหลือแค่โซนนี้พื้นที่ที่ถูกลบคือตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะเอามาวิเคราะห์ต่อคือพื้นที่ตรงโน้นนะอัปเดตก็คือเดิมแผนที่ A ไม่มีบ่อน้ำตรงนี้คุณไปขุดบ่อน้ำมาคุณก็ทำแผนที่เพิ่มแล้วก็อัปเดตลงไปเห็นไหมมันก็จะได้เป็นแผนเนี่ยก็คือแนวคิดการโอเวอร์เลย์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีแผนที่อะไรทำกับอะไรนะครับอะไรที่จะทำทำฟังก์ชันทางด้าน GS กับตัวไหนตัวนั้นนะคือสิ่งที่คุณต้องคิดพอเห็นภาพนะครับมีคำสั่งอะไรอีก split ก็คือคลิปตัดออกหรือแบ่ง split แบ่งโซนนะครับมีอีก2คำสั่งที่คล้ายกันคือ append กับ map jaw append นี่ส่วนใหญ่เรานิยมใช้ point กับ line แต่ใช้กับ polygon ได้ไหมได้ก็คือแผนที่ A กับแผนที่ B เอามาเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันเขาเรียก append map joy ก็คล้ายกันก็คือ map joy นี่มักจะใช้กับโพลีกอนก็คือคุณมีแผนที่อบต A กับอบตข้างเคียง B แล้วมาซ้อนคุณก็จะได้แปลงที่ดินที่มันต่อกันนะเช่นแถวสุภูเก็ตมีอบต2แห่งที่คาบเกี่ยวกับสนามบินภูเก็ตเห็นไหมนี่สมมติเป็นสนามบินเลยมันเห็นภาพชัดเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นของอบต.หนึ่งด้านล่างก็เป็นของอบต.หนึ่งคราวนี้ก็ต้องแบ่งปันกันเรื่องของภาษีที่ดินนะฮะนอกจากนี้มันจะมีแนวคิดอื่นๆนะผมพยายามอธิบายตัวฟังก์ชันให้เยอะๆเพื่อให้ท่านได้แนวคิดนะครับเช่นรูปหลายเหลี่ยมที่เส้นโพลีกอน
รูปหลายเหลี่ยมก็คือตัวแบ่งจุดสองจุดอ่ะอบต.สองจุดสมมติคุณมีจุดสถานีวัดอากาศหรือสถานีวัดการเคลื่อนไหวของแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่แล้วมีการแบ่งแปลงแบ่งโซนรับผิดชอบเทคนิคที่เส้นโพลีกอนก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่อยู่ในทางด้าน JS เนี่ยอย่างเช่นต้นฉบับผมเป็นอย่างเงี้ยมีจุดที่ผมเฝ้าระวังอยู่แล้วให้โปรแกรมมันแบ่งให้ก็ได้เอาพุทแบบนี้เห็นไหมครับแล้วไปใส่สียาวว่าใครจุด A ทีม A ดูแลถึงโซนนี้นะทีม B ทีม C D E F นะครับสมัยก่อนตอนที่เราวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนนะครับที่ผมวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะผมก็ใช้เทคนิคที่เส้นโพลีกอนนี่แหละเขาเรียกว่าแบ่งแปลงที่ดินออกมาเป็นย่อยๆนะย่อยๆเพื่อว่าทั้งโซนสมมตินี่คือจุดวัดปริมาณน้ำฝนผมก็ว่าทั้งโซนเนี่ยลุ่มน้ำเนี่ยถ้าจำได้ครั้งที่แล้วผมพูด Q เท่ากับ C I A C ก็คือดูว่าในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ค่า C เป็นเท่าไหร่ I คือ intensity เท่าไหร่ฝนตกจุดเดียวเนี่ยแต่ผมเอารวมทั้งพื้นที่เลยไม่มีการเฉลี่ยค่าแบบ interpolation นะแล้วก็ A area เนี่ยกี่ตารางเมตรก็คูณเข้าไปในสมการแล้วก็คูณค่า constant เข้าไปก็ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้แม่นยำมากขึ้นนะครับหรือหนีมาใช้ตัวตินก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่เกิดจากข้อมูลจุดเมื่อกี้จุดใกล้ๆแบบเมื่อกี้แต่มันเอาจุดลากให้เกิดเป็นสามเหลี่ยมเลยมันจะกลายเป็นนี่จุดนี่จุดนี่จุดมันจะลากเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอจุดลากเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปออกมาเป็นความสูงต่ำนะตินมันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามเหลี่ยมดีลาเน่ดีลาเน่นะครับโพลีกอนที่เส้นเนี่ยเขาจะเรียกวอลนอยนะครับจริงๆมีอีกชื่อหนึ่งนะครับจะมีหลายชื่อมากนะแล้วแต่คนสร้างทฤษฎีขึ้นมาคุณเห็นภาพแล้วอ๋อสามารถทำแฟกเตอร์นี้ได้ถ้าจะเอามาวิเคราะห์สามารถทำแฟกเตอร์นี้ได้เลือกใช้เอาเองแค่คุณสะสมความรู้เอาไว้ก่อนว่ามันมีอาวุธตัวไหนบ้างในการวิเคราะห์แล้วจะเอาตัวไหนมาใช้ดีส่วนใหญ่ตัวนี้เมื่อก่อนเราไม่มีโปรแกรมวิเคราะห์เดมนะผมอยู่ในยุคที่ปี1997นะเรายังไม่มีซอฟต์แวร์รันเดมเนาะผมก็ต้องใช้เทคนิคเนี่ยในการวิเคราะห์รันด้วยทินแล้วก็ตัวนี้มันจะวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์สโลปแอสเปคฮิวเชตได้หมดเลยมันจะรู้เลยว่าเนี่ยลาดชันมาเท่าไหร่กี่ตะกี่องศาหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ความแม่นมันก็จะต่ำหน่อยเพราะมันถือว่าเป็นสามเหลี่ยมเลยไม่มีความโค้งแต่ดีกว่าไม่ทำเลยไงนะครับแล้วเราก็ถอดออกมาเป็น1แผนที่แผนที่ที่2แผนที่ที่3สมมุติแผนที่ที่1คือการแบ่งโซนปริมาณน้ำฝนแผนที่ที่2คือความลาดเทกี่เปอร์เซ็นต์แผนที่ที่1คือปริมาณน้ำฝนแผนที่ที่2คือความลาดชันเห็นไหมผมได้เป็น3โซนแผนที่ที่4คือพื้นที่ทางไหลของน้ำหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วเอาทั้ง3อันเนี่ยมาซ้อนกันเขาเรียกว่ายูเนียนแล้วเลือกอันที่มีค่าทั้ง3เลเยอร์มีค่าบัฟเฟอร์ทั้ง3เลเยอร์ผลลัพธ์สุดท้ายได้โซนสีเหลืองพอคลิกไปที่โซนสีเหลืองผมจะได้ว่าจุดนั้นมีข้อมูลปริมาณน้ำฝนเท่ากับ A นะเห็นไหมแล้วก็ความลาดเทเท่ากับ2เนาะและอยู่ในพื้นที่โซน3เห็นไหมที่เราต้องการพอดีเนี่ยเพราะนั้นเบื้องหลังการทำงาน GS ก็คือเอาแผนที่ที่1ซ้อนกับแผนที่ที่2เหมือนคุณใช้ AutoCAD ซ้อนกันนะแล้วซ้อนกับแผนที่ที่3ก็ได้แบบลุงลังอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เลือกเอามาเฉพาะตรงนี้แต่ในทาง GS คือมันจะเปิดเทเบิลขึ้นมาคลิกลงไปแล้วมันจะมี3คอลัมน์1 2 3 3คอลัมน์ที่มันเป็น A เป็น2และ Yes จงเลือกเขียนโปรแกรมว่าจงเลือกพื้นที่ที่คอลัมน์ที่1เป็น A คอลัมน์ที่2เป็น2และคอลัมน์ที่3เป็น Yes แล้วเลือกให้เป็นสีเหลืองโปรแกรมก็จะเลือกให้เลย
ถ้ามีเป็นหมื่นโพลีกอนมันเลือกแป๊บเดียวไม่ถึง1 นาที query เนี่ยก็เรียกกระบวนการ JS พอเลือกเสร็จก็ไปใส่คะแนนเอานะใส่คะแนนเท่าไรเท่าไรเท่าไรอ่ะอย่างนี้เขาบอกว่าโซนสีเหลืองเขาไม่เอาเขาใส่ศูนย์คะแนนเห็นไหมแสดงว่าพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากเราเดาจากสมการปุ๊บโอ้เขาไม่เอาพื้นที่นี้พอพื้นที่นี้น้ําท่วมโซนน้ําท่วมสีเหลืองส่วนนอกนั้นคือพื้นที่ปลอดภัยนะครับจากน้ําท่วมนะการนี้โอเปอเรชั่นที่เราเอามาใช้ก็คือในการโอเวอร์เลย์แบบลาสเตอร์ก็มีอีกแบบหนึ่งทำไมบางคนถึงเอาลาสเตอร์อย่างนี้เขาเรียกเวกเตอร์อย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นกริดลาสเตอร์มันจะคลิกว่าคอลัมน์นี้เท่ากับ A คอลัมน์นี้เท่ากับ1คอลัมน์ล่างเป็น A คอลัมน์นี้เท่ากับ3เห็นไหมสมมติเดี๋ยวผมยงเส้นนิดนึงคอลัมน์นี้กับนี้จะกลายเป็นตัวนี่ได้ไงมาดูคอลัมน์แรกก่อนตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น1ถ้า A และ1ให้ใส่ค่า M ถูกไหมไปมุมขวาอันนี้ A นี่เป็น2ถ้า A และ2ให้ใส่ค่า N มาดูนี้อันนี้ A อันนี้2ก็ N เหมือนเดิมแต่ถ้า A กะ3 A กะ3ให้ใส่Q ถูกไหมเนี่ยเป็นต้นอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วก็ถ้าเรามานั่งใส่เองเป็นไงฮะตายเลยแล้วก็เขียน Excel สมมุติถ้าเป็น Excel นี่ก็เขียนได้ถูกไหมไม่จำเป็นต้องใช้ JS หรอกนะ Q if A and 1เท่ากับ M else if จะ else if ไปเรื่อยๆ if ยาวเลยนะแต่นี่คือ JS มันก็จะง่ายกว่าคือป้อนเลย query หลักการเดียวกันแต่มันทำทีละเม็ดพิกเซลแต่มันทำได้เร็ว faster มันเขียนว่า faster คือ faster than vector อ่านไหมนะการทำกระบวนการแบบเนี้ยที่คุณกำลังเห็นบนรูปเนี่ยมันเราเรียกว่า raster overlay faster than vector overlay อันนี้จริงอาจารย์ทำงานมาด้าน JS เนี่ย25 ปีแล้วแต่อาจารย์ชอบเวกเตอร์เพราะมันคลาสสิกรันนานและความสวยงามโค้งตามพื้นผิวโลกสวยส่วนลาสเตอร์มันเป็นเม็ดอะเหมือนคุณใช้กล้องดิจิตอลหยาบๆอะซูมเข้าไปอะแม่น้ำหักหงิกงอเป็นขั้นบันไดเลยอะอาจารย์ไม่ค่อยชอบอาจารย์ชอบเส้นแม่น้ำที่สมูทแบบเวกเตอร์แต่มันรันนานไงแต่มันรันนานไงอันเนี้ยถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอ้าวคุณแบ่งโซนแม่น้ำออกมาเป็น A ถึงไหนเห็นไหมคุณเห็นเส้นขั้นบันไดนี้ไหมเห็นยังเส้นแดงที่อาจารย์ลากโค้งไหมมันไม่โค้งไงมันซิกแซกอย่างนั้นอะตามขอบอะแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์มันจะสมูทให้เลยโค้งตามลำน้ำมันคนละเรื่องกันแต่มันรันนานเพราะว่าความยิ่งโค้งอะคุณต้องยิ่งคลิกเมาส์ทีอะคลิกเมาส์ทีแบบนี้นะไปแล้วมันถึงจะโค้งถูกไหมคลิกเมาส์ทีมีเป็นล้านจุดเลยนี่คือความหมายเวกเตอร์โอเวอร์เลยแต่ถ้าเป็นลาสเตอร์จะได้แบบหยาบๆแบบนี้คุณต้องเลือกสวยใกล้เคียงความจริงเวกเตอร์แต่รันนานลาสเตอร์หยาบๆรันง่ายเอาพอดูได้เพราะฉะนั้นโดรนก็เป็นภาพหยาบๆพอดูได้เวกเตอร์โอเวอร์เลย์จึงแคลคูเลตที่ทุกจุดเส้นและโพลีกอนนะครับก็เอามาซ้อนกันนะครับอันนี้เรามาดูเพิ่มเติมมีแนวคิดอีกนะครับในการวิเคราะห์ทางด้าน JS เนี่ยมันก็จะอาจจะแบ่งออกเป็นที่ใช้บ่อยๆนะบัฟเฟอร์พอยอินโพลีกอนโพลีกอนโอเวอร์เลย์สแปเรทีฟอินเตอร์โพเลชันเดนซิตี้เอสติเมชันมาดูกันบัฟเฟอร์มักจะใช้ในการจุดเอาจุดมาทำบัฟเฟอร์เป็น1วงหรือเป็นหลายๆวงดังรูปที่คุณเห็นนี่เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ไปจัดอบรมให้จังหวัดเลยเนี่ย
1 กิโล2 กิโล3 กิโลสืบค้นซื้อใครอยู่ในระยะของธ.ก.ส.ที่จะให้บริการสินเชื่อนะหรือเวนคืนใช้ถนนและบัฟเฟอร์แล้วครอบออกมาว่ากี่หลังคาเรือนที่อยู่ในโซนนี้เห็นไหมสืบค้นหลังคาเรือนในรัศมีวงเดียวหรือคุณอยากจะทำแบบหลายๆวงแบบนี้ก็ได้ก็ได้ทำหมดเพราะนั้นพอยต์ไลน์โพลีกอนสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับเอาไปทำและบัฟเฟอร์ไปทำประโยชน์อะไรในการวิเคราะห์ GS เช่นผมมีจุดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะเอ้ยโทษผมต้องการพื้นที่วิเคราะห์ Site Selection ว่าถ้าเกิดเราตั้งโรงงานตรงเนี้ยในระยะ10 กิโลเมตรเนี่ยนะของโรงงานเราเนี่ยที่ทำทางด้านเคมีเข้าเนี่ยมันอาจจะมีการกระจายตัวออกไปในระยะ10ในระยะ10กิโลเนี่ยไปถึงไหนแปลงที่ดินใดบ้างที่ได้รับอาจจะได้รับผลกระทบอาจจะนะคือต่อให้เรา protection ดีๆสมมติลงไฟฟ้าเผาขยะเนี่ยที่เกิดจากการลงไฟฟ้าจะเอาขยะมาแทนที่เราจะไปฝังกลบเราเอามาทำพลังงานแต่ต่อให้เราใช้เทคโนโลยีอย่างดีบางทีมันเกิดโอกาสเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสียมันรั่วไหลอะเนาะตรงนี้มันคือบางทีเราเลยจุด protection ไปเราก็วิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนบ้างที่โดนตรงไหนบ้างที่จะโดนอันนะครับนะครับพอเราวิเคราะห์ได้เราก็รู้ว่าเราจะจัดการยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้บัฟเฟอร์โซนเนี่ยมันก็เอามาช่วยในกระบวนการเนี่ยฮะหรือคุณลองคิดดูเนาะว่าเช่นเราจะทำ JS เนี่ยเวลาเราอธิบายเนาะว่าเวลารู้สึกไฟนอลอาจารย์เขาก็ไม่ได้ว่าอยากให้คุณได้ไม่จำเป็นต้องลงมือแบบสเต็ปตรงนี้นะเพราะมันต้องอาศัยเวลาในการเรียนเยอะนะครับแต่ว่าให้เห็นแนวคิดแล้วคุณอธิบายได้ว่ามันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยเอามาทำอย่างเงี้ยเช่นอีกอันหนึ่งที่สมมุติเป็นท่อที่ส่งสารนะหรืออาจจะเป็นรันเวย์ของหรืออาจจะเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยที่ทำให้เกิด noise pollution เนี่ย noise pollution สองข้างทางในระยะบัฟเฟอร์วงแรกสีแดงวงสองสีเขียวที่เหลือปลอดภัยเนี่ยตรงไหนบ้างได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ก็ได้ทำที่มอเตอร์เวย์แล้วก็มอเตอร์เวย์เนี่ยไปทำสายของเมืองการเนาะนครปฐมเมืองการแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ลองทำเนาะทำร่วมกับอาจารย์ที่สิงห์บกรนะครับฝั่งนี้แค่เอามาทำเป็นต้นแบบฝั่งมอเตอร์เวย์ไปชลบุรีเนี่ยเราก็จะดูว่าผลกระทบกับแลนด์ยูสมีอะไรแหล่งน้ำที่จะไปทำการเกษตรและพื้นที่การเกษตรมันเราต้องสูญเสียพื้นที่ตรงนี้ไปเท่าไหร่มันคุ้มกับการลงทุนไหมกราววอเตอร์หรือกราววอเตอร์อื่นๆนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์โดยภายใต้ของการทำบัฟเฟอร์ช่วยนั่นเองบัฟเฟอร์ยังเอาไปทำอะไรได้อีกเช่นจัดการทรัพยากรในระยะที่กำหนดนะฮะหรือวางแผน projection เช่นเรามีโซนโบราณสถานแต่เราอยากจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวขณะเดียวกันรอบๆเราก็จะทำให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าหรือขายผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยเราก็ protect นะได้ทั้งหมดนะหรือแม้กระทั่งในการวิเคราะห์เรื่องของอาชญากรรมหรือโรคภัยไข้เจ็บโควิดนะเราพบจุดที่เกิดโควิดตรงไหนแล้วเราบัฟเฟอร์ออกมาโอกาสความเสี่ยงรอบๆน่าจะอยู่แถวไหนนะฮะแต่บางเอิญคนเป็นโควิดเนี่ยเขาไปที่ตลาดนึงแต่เขาไปไกลไงขับรถยนต์นะเนี่ยคือสิ่งที่ analysis ยากจากพฤติกรรมหรือ behavior เนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราสามารถเช็คได้มันก็จะพอเห็นไทม์ไลน์ที่คุณเห็นนะไทม์ไลน์คุณไปไหนมาบ้างมันก็เป็นการคาดเดาไงแล้วก็ทำบัฟเฟอร์โซนวงๆเพราะส่วนใหญ่คนที่อยู่ใกล้แถวนั้นเสี่ยงเขาต้องเดินมานะการวิเคราะห์ในข้อมูลเวกเตอร์จากที่อาจารย์เล่าไปทั้งหมดคราวนี้มันมาสู่ส่วนโอเวอร์เลย์ไม่ว่าคุณจะทำเป็นทีเส้นโพลีกอนตินหรือแม้กระทั่งบัฟเฟอร์เมื่อกี้
แล้วคุณก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาทำสามอันเนี่ยหนึ่งเช่นหาจุดที่อยู่ในโพลีกอนนั้นเขาเรียกโพลีกอนอินเอ้ยพอยต์อินโพลีกอนแล้วเซเล็กออกมาหรือไลน์อินโพลีกอนแล้วเซเล็กออกมาหรือโพลีกอนออนโพลีกอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวขยายความแต่เห็นจากรูปพอเดาได้เนาะตัวเลเยอร์บนเนี่ยเป็นอินพุตเลเยอร์ที่สองเนี่ยเป็นโอเวอร์เลย์เลเยอร์ที่สามคือเอาท์พุตนะครับคำสั่งในการวิเคราะห์เวกเตอร์ก็เป็นคำสั่งเช่น intersect เอา a intersect b เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว1 layer ที่2แล้วออกมาเป็น layer ที่3เนี่ย layer ที่1เนี่ย layer ที่2เนี่ยคุณจะทำอะไร1กับ2คุณจะเอามาทำอะไรไม่ว่าจะ point กับ polygon line กับ polygon polygon กับ polygon จะเอามาทำอะไรเช่น intersect intersect แปลว่าเอาเลเยอร์บนมาอินเตอร์เซ็กเลเยอร์ล่างผลลัพธ์ที่ได้จะได้พื้นที่สีชมพูเทียบเท่ากับคำสั่ง A and B ตรงกับอินเตอร์เซ็กนะจะได้พื้นที่เฉพาะตรงนี้เลยส่วนยูเนียนคือเอา A ซ้อนยูเนียน B ก็จะได้ทั้งหมดแต่คุณจะได้คำตอบเช่นตรงนี้คือพื้นที่ตำบลหรือเขตเทศบาลเราสีเทานี้นะเอ้ยสีเขียวขี้ม้าเนี่ยกากีเนี่ยและมาสีเทาเนี่ยก็คือพื้นที่น้ำท่วมแต่ซ้อนโดยพิกัดปุ๊บถ้าเราต้องการคำสั่งนี้แสดงว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องคาดหมายได้เลยว่าคุณจะได้ว่าเทศบาลเราท่วมเท่าไหร่และคืออะไรบ้างคุณได้แค่นั้นแหละคำตอบอื่นคุณไม่ได้เลยนั่นคืออินเตอร์เซ็กส่วนยูเนียนคือนี่คือเทศบาลเราและน้ำท่วมคำตอบคือคุณจะรู้ว่าโซนที่น้ำท่วมเท่าไหร่นอกพื้นที่น้ำท่วมในเทศบาลเราเท่าไหร่และไอ้ที่ท่วมแต่อยู่นอกเขตเราอ่ะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผู้บริหารแต่อยากได้คำตอบ A B C เนี่ยเราตอบได้ทั้ง3ประเด็นคำนวณพื้นที่ให้คำตอบที่3คือ identity คำสั่งนี้นะมันต้องไปค้นหาเอาว่าซอฟต์แวร์นี่มีคำสั่งนี้อยู่ที่ไหนไม่ว่า intersect union identity identity คือเทศบาลเราส่วนน้ำท่วมเป็นรูปแบบอื่นๆช่างมันซ้อนลงมาปุ๊บมันจะตัดออกอะไรที่อยู่นอกเขตเทศบาลฉันไม่สนฉันจะสนเฉพาะน้ำท่วมในเขตเทศบาลหรือไม่ท่วมก็แล้วแต่แต่ฉันยังคงรู้ว่าเทศบาลฉัน100ตารางเมตรเอ้ย100ตารางกิโลเมตรสมมติที่ท่วมอ่ะไปกี่ตารางกิโลเมตรที่ไม่ท่วมเท่าไหร่ได้คำตอบแบบนี้นะเพราะนั้นจริงๆแบบ A แบบ B แบบ C เนี่ยใช้แบบยูเนียนแบบเดียวเนี่ยจบเลยถูกไหมเพราะได้ยูเนียนปุ๊บคุณก็ไปตอบว่าฉันอยากได้แบบอินเตอร์เซ็กเท่าไหร่คุณไม่ต้องรันคำสั่งซ้ำถูกไหมเออมันก็ตอบตรงโซนนี้ถูกไหมส่วน Identity ก็เหมือนกันคุณก็จะได้เฉพาะโซนนี้เนี่ยเอา1กับ2เนี่ยก็ตอบ Identity แสดงว่าเวลาเลือกคำสั่งเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกยูเนียนถูกไหมฮะอาจารย์ใช้ยูเนียนตลอดนะเรียนรู้มาเยอะแยะทุกคำสั่งเลยสรุปอาจารย์จะจบที่ยูเนียนยูเนียนคืออย่างนี้คือเอา A แผนที่ A ซ้อนแผนที่ B แล้วโอ้โหอีลุงตุงนังเลยเว้ยจริงๆ A ซ้อน B ซ้อน C ซ้อน D ซ้อน D อาจารย์ซ้อน22แฟกเตอร์มากกว่านั้นน่ะนะฮะพอซ้อนเสร็จปุ๊บคลิกเข้าไปใน database ใช้เมาส์คลิกปุ๊บโอ้โหยาวเป็นยวงเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้แผนที่แบบเนี้ยสีชมพู3สีเนี่ย3 polygon คุณก็ไปใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์สืบหาว่าตรงไหนคืออบต.เราเลือกและตรงนั้นน้ำท่วมเท่าไหร่บอกมาเนี่ยก็เรียกแอนเห็นไหมเห็นไหมตรงไหนคืออบต.เราและตรงไหนที่น้ําท่วมเท่าไหร่ตรงไหนคืออบต.เราและน้ําไม่ท่วมเท่าไหร่เห็นไหมเราก็จะได้2คําตอบแต่ต้องไปสืบค้นผ่านตารางสถิติเราเรียกภาษาอังกฤษว่า attribute เพราะนั้นฟังก์ชันทาง GS เนี่ยนอกเหนือจากคุณเอามันมาซ้อนเชิงพื้นที่ด้วยการ overlay แล้ว
อีกอันหนึ่งที่คุณหนีไม่ได้ก็คือการใช้ตารางและใช้สมการคณิตศาสตร์แบบง่ายๆเช่นเอามาบวกเอามาลบเอามาคูณเอามาหารเอามาค้นหาว่า A คือ A ต้องมีคอลัมน์นี้เป็นชื่ออบต.แล้วนะเช่นอบต. A และต้องคอลัมน์นี้จะต้องเป็นน้ําท่วมเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานั่นคือฟังก์ชันทางอริทเมติกกับลอจิคอลนะคุณจะใช้แบบ A and R บวกได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ทางด้าน GS เนี่ยมันต้องเขียนคอนเซปต์ไปก่อนว่าคุณจะเอามาทำอะไรและเราต้องสั่งสมประสบการณ์อ่านบทความหรือเรียนรู้เทคนิควิธีการหรือเห็นคนอื่นทำเยอะๆว่าอ๋อมันทำอันนี้ได้เช่นเดมเอามาทำวอเตอร์เชดได้นะลุ่มน้ำอ่ะเดมสามารถเอามาทำพื้นที่ระดับน้ำท่วมได้นะน้ำท่วมถึงเท่าไหร่นะครับเพื่อนเนี่ยนะเดมเอามาวิเคราะห์ระดับน้ำได้นะเนี่ยระดับน้ำท่วมถึงอ่ะเนี่ยแล้วไปดูกับ cross section เทียบกันได้นะพอคุณรู้คุณถึงจะเขียน flow chart ออกมาได้นะอยู่ๆคุณไปดู flow chart ของคนอื่นคุณก็อาจจะเห็นแค่เขาเรียกว่า conceptual เห็นแค่หลักการอ๋อเอาเดมมาฟิลเสร็จปุ๊บทำ water shed คุณก็จะได้ water shed boundary water shed boundary คุณก็เอาเดมเนี่ยมาตัดก็จะได้ maximum elevation ระดับความสูงตรงนั้นตรงในโซน water shed ที่คุณต้องการแล้วคุณก็มากำหนดว่าน้ำมันท่วมเท่าไหร่แล้วก็มาหาฟลัดโซนมันได้แค่คอนเซปต์เนี่ยแต่มันทำยังไงก็ต้องไปรู้วิธีถูกไหมแล้วเอามาซ้อนกับภาพโดรนนะเพื่อให้ได้ฟิลโฟโต้แล้วลงไปสำรวจภาคสนามแล้วก็มาเทียบกับแปลงที่ดินโฉนดของใครบ้างโดนน้ำท่วมแล้วไล่หาซิใครเป็นเจ้าของจะได้เวนคืนในกรณีที่เราสร้างเขื่อนอันนี้พูดถึงนะถ้าภาพเนี้ยอาจารย์ดาวะน่าจะสร้างเกิดแล้วมันถูกโอนเนอร์เนี่ยเป็นสไลด์ต่างประเทศนะครับอันนี้หาไซส์ suitability หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างโรงงานเช่นอยู่ใกล้ถนนทำบัฟเฟอร์ออกไปแล้วเรียกโซนอยู่ใกล้ทางรถไฟไหมทำบัฟเฟอร์ออกไป30กิโลแล้วก็มาซ้อนกันก็เป็นโซนทรานสปอร์ตอยู่ใกล้อบต.อะไรเลือกออกมาอยู่ใกล้โซนลงทุน EEC ไหมอาถ้าใกล้โอเวอร์เลย์มาได้เขตที่เหมาะสมอยู่ระดับความสูงเท่าไหร่ลาดชันมากไปไหมระดับสูงเท่าไหร่เอามาซ้อนกัน3อัน1ต้องอยู่ในโซนใกล้การขนส่ง2อยู่ใกล้โครงการ EEC ไม่ไกลเกินไปอยู่ในระยะบัฟเฟอร์ที่กำหนดเห็นไหม2 3อยู่ในระดับความสูงที่ไม่ต่ำเกินไปและไม่สูงเกินไปไม่ลาดชันเกินไปได้3แฟกเตอร์ที่เหมาะสมแบบเมื่อตะเกียบเพราะฉะนั้นคุณยูเนียนทั้งหมดโชะโชะโชะแล้วไปคิวรี่แล้วบอกว่าตรงไหนเหมาะสมเลือกมาให้หน่อยเนี่ยคุณโชะโชะโชะสามโอ้โหเส้นเยอะไปหมดเลยแต่ต้องมาเลือกบรรทัดที่หนึ่งต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอะไรนะเมื่อกี้อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟและทางถนนไม่เกิน10กิโลสมมติ2ต้องอยู่ในเขตใกล้เขตโซน EEC เริ่มแพงไว้ที่ดินแพง3ต้องอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึงคือต่ำเกินไปก็ไม่เอาสูงเกินไปก็ชันไปไม่เอาแต่พอเข้า3เงื่อนไขเลือกพื้นที่ให้ผมหน่อยแต่ผมอยู่เนี่ยให้คุณเสร็จแล้วเนี่ยแต่ผมต้องมาคิวรี่ผ่านเดต้าเบสเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นนะนึกออกนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เวกเตอร์เนี่ยมันก็คือเอาแผนที่มาซ้อนกันสิ่งที่คุณเรียนมาในวิชานี้ตั้งแต่ต้นคาบจนถึงคาบนี่คือเตรียมเดต้าเบสมาให้หมดจนกระทั่งเอามาซ้อนและหาแนวคิดหลังจากการซ้อนไปสู่การวิเคราะห์จะใส่คะแนนจะทำบัฟเฟอร์จะทิศเส้นพอคุณได้จุดมานะเนี่ยเช่นเอาพื้นที่ A ซ้อนกับ B เห็นไหมโอ้โหฟัดกันเส้นลุงลังกันไปหมดเส้นผมสนใจเบอร์3นี่กับเบอร์3นี่ไอ้มุมนี้นะกลายเป็น6คะแนนเห็นไหม3ด้านซ้ายคืออะไรอ่ะ3ด้านซ้ายเป็นดินประเภทโลมเห็นไหมส่วน3ด้านขวานี่คืออะไรนะ
มีพืชพันธุ์บางชนิดที่ไม่สนามหญ้าเห็นไหมเพราะนั้นไอเบอร์หกเนี่ยคืออะไรเบอร์หกคือชุดดินเป็นโลมแล้วก็ประเภทสิ่งปกคลุมดินเป็นบุชนะเป็นพุ่มไม้เห็นไหมมีกี่โพลีกอนหรือพื้นที่กี่ตารางเมตรต่อหนึ่งนะสมมตินะ1 ตารางกิโลเมตรอันนี้คือโอเวอร์เลย์เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่คุณเอา A ซ้อน B คุณจะได้ตารางใหม่แบบนี้แล้วคุณก็ต้องมาเลือกสิว่าคุณอยากได้อะไรอ๋ออยากได้พื้นที่ดินที่ไม่แข็งเกินไปไม่เป็นกราฟเวลและต้องเป็นกลาสโอ้เพราะฉะนั้นคุณได้เบอร์สองฮะเลเวลเป็นโลมกับกลาสเป็นเบอร์สองสองอยู่นี่เนี่ยดูข้างหน้าเลขสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยเหมาะสมฮะมีโลมมีกลาสเนี่ยเป็นเบอร์อะไรเบอร์สองมีโลมมีกลาสอีกไหมลองไล่ดูปึ๊บ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 โอ้โหนี่ถ้ามีหมื่นโพลีกอนคุณไล่ไหวไหมมีอีกอันหนึ่งเบอร์นี้แต่พื้นที่ประมาณ0.2ตารางกิโลเมตรเบอร์แปดอยู่ไหนโอ้โหเล็กไปถ้าเลยบอกเบอร์สองเบอร์แปดหน่วยงานคุณจะลงทุนตัวไหนเอาแน่นอนนะขอเบอร์สองดีพื้นที่ใหญ่ดีขยายโรงงานได้ถ้าการเงี้ยเข้าเงื่อนไขอะไรแล้วต้องมาดูพื้นที่อีกว่ากี่ตารางเมตรและมีสองเงื่อนไขเท่านั้นที่เป็น loam and glass ถูกไหมคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับไม่ยากนะครับพอเห็นภาพนะเดี๋ยวผมขอไปไวๆแล้วแหละมันมีสไลด์เยอะโอ้ผมใส่ซะเยอะเลย อธิบายไม่หมดอันนี้หลักการเดียวกันคือเมื่อกี้สองคราวนี้สามนะฮะหนึ่งสองสามแล้วมันก็มายูเนียนกันโอ้คราวนี้มันก็เอาคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามคล้ายๆแบบเมื่อกี้นะถ้าคุณไปดูเนี่ยคอลัมน์หนึ่งคืออะไรคอลัมน์สองคืออะไรคอลัมน์สามคืออะไรและทั้งหมดต้องเอามาคำนวณแอเรียใหม่ทั้งหมดก็ได้คอลัมน์แอเรียใหม่นะแล้วคุณก็มากำหนดว่าเอาทั้งหมดเนี่ยคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามมาคูณกันได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ทุกอย่างคูณศูนย์ได้ศูนย์หมดเห็นไหมเหลือหนึ่งอันเดียวอันนี้คุณจะได้คำตอบแบบหนึ่งแผนที่เดียวกันนะรีซอลและคุณไปสร้างคอลัมน์ใหม่คอลัมน์นั้นชื่อว่ามัลติพายในแผนที่เดียวกันคุณสามารถสร้างได้2คอลัมน์ว่าเอา3อันนี้มาคูณกันแล้วสร้างอีกคอลัมน์นึงชื่อว่า add แล้วก็เอามาบวกกันนะคุณก็จะได้พื้นที่แบบ A กับแบบ B เนี่ยได้แบบ2แบบเลยเวลาคุณเอาไปโชว์แมปเก็ทมั้ยนะพอยต์อินโพลีกอนเป็นยังไงหมายถึงเอาจุดเนี่ยแล้วก็มาซ้อนพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ที่คุณต้องการสมมตินี่คือแผนที่จุดวัดฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วคุณบอกว่าเราจะเลือกซื้อพื้นที่2พื้นที่นี้นะเราอยากเห็นจุดหรืออาจจะเป็นลูกค้าของคุณเรามีเซอร์วิสโซน2เซอร์วิสอยากจะรู้ว่าลูกค้าเหลือกี่คนที่อยู่ในระยะเซอร์วิสที่กำหนดอันนี้ point in polygonนะคล้ายๆแบบนี้บ้านที่ไปเก็บพิกัดมาอย่างถูกต้องนี่คือ land use เราก็จะรู้ว่าบ้านเลขหนึ่งนะอยู่ใน land use ประเภท D doc บ้านเลข4อยู่ในประเภท B เห็นไหมนี่คือ point in polygon ได้ result แบบนี้เลยคุณจะได้ result แผนที่จริงๆได้แผนที่เป็นจุดเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่เกิดมาคือไอ้จุดนั้นนะเดิมทีมีแค่2คอลัมน์แต่มันจะได้เป็น insert คอลัมน์ที่3คือไอ้จุดนั้นน่ะจุดเบอร์1อยู่ที่ land use อะไรจุดเบอร์2อยู่ที่ land use อะไรจุดเบอร์3อยู่ที่ land use อะไรจากฟังก์ชันนี้ในการใช้ point in polygon ซึ่งเขาเรียกว่าคำสั่ง spatial join นั่นเองนะครับหรือเอามารวมกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือ line in polygon ก็คือถนนที่เรากำลังจะลากเส้นขึ้นมาใหม่เนี่ยผ่านจังหวัดอะไรบ้างผ่านตำบลอะไรบ้างเห็นไหมบื้อคุณก็จะรู้หรืออาจจะใช้ฟังก์ชันที่แบบให้ง่ายขึ้นก็คือตัดเอาในอาณาเขตที่คุณต้องการมันก็จะตัดแผนที่เนี่ยออกมาเป็น2ชิ้นเนี่ยคล้ายๆถนนแล้วก็มี land use ปรากฏว่าไอ้เบอร์3ของเราอยู่ในโซนอะไรถนนเบอร์3อยู่นี้นะครับปากว่าไอ้ถนนเบอร์3เราตกอยู่ในโซน A ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยถนนเบอร์3ตกอยู่ในโซน A ด้วยแล้วก็ตกอยู่ในโซน Land Use C ด้วย
agriculture corn นะสมมตินะ banana เนี่ยสมมติ A B C ความหมายนั้นเช่นตัวเนี้ยคราวนี้ polygon on polygon เป็นอะไรคือชุดดินกับพื้นที่ที่คุณต้องการแล้วเอามาอย่างเงี้ยเขาต้องใช้ฟังก์ชันอะไรฮะ intersect intersect ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วมันจะลบ intersect คือลบที่เหลือออกหมดแต่ถ้าคุณยังคงทั้งสองแบบไว้เขาเรียกว่า union แล้วไป select ออกอีกทีนึงก็เป็น intersect ละเช่น province กับ land use ซ้อนกันปุ๊บผมอยากรู้เบอร์สามอยู่ใน land use ประเภทอะไรอ่ะเบอร์สาม province จังหวัดที่สามในจังหวัดที่สามเนี่ยอยู่ในพื้นที่ A และ B เห็นไหม A และ B เนี่ยก็คือมันจะได้เบอร์สี่และเบอร์ห้าเนี่ยเบอร์สี่ก็โซนสามเบอร์ห้าเอ้ยเบอร์ใช่เบอร์ห้าก็เป็นโซนสามเบอร์เจ็ดนี่ก็เป็นโซนสามนะ4 5 7เป็นจังหวัดที่สามแต่แลนด์ยูสต่างประเภทกันนี่เกิดจากโอเวอร์เลย์นะคุณไปดูแมปตัวเนี้ยคุณจะเข้าใจมากขึ้นครับสมัยผมเรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะฟังก์ชันพวกเนี้ยงงมากมันคืออะไรต้องฟังหลายๆรอบนะแต่บางคนเก็ตเร็วก็โชคดีนะแล้วพอเอามายูเนียนเสร็จปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้มักจะเอาไปตอบโจทย์2ด้านคุณเห็นนะด้านหนึ่งคือหาพื้นที่ที่เหมาะสมสร้างโรงงานด้านอีกด้านหนึ่งคือหาพื้นที่เสี่ยงภัย sensitivity risk zone นั่นแหละที่เขาเรียก risk zone หรือ sensitivity หรืออีกอันหนึ่ง suitable area คะแนนที่ได้ออกมาคุณเอาไปตอบ2แบบนั่นแหละแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ต่อได้ตรงนี้นะครับก็คือเกิดจากเอา2อันนี้มายูเนียนกันให้จบก่อนแล้วก็ค่อยมาจัดกลุ่มรีคลาสใช่ไหมว่าอันไหนซุดเทเบิลอันไหนอันซุดอันไหนเบสเนี่ยอันล่างเนี่ยจัดการคือเอามาจัดการยูเนียนเรียบร้อยแล้วก็เอามา select ให้เป็น base high moderate low แหละ high moderate low ตามค่าคะแนนคล้ายๆแบบนี้ high moderate low เห็นไหมเงื่อนไขไหน high ถึงจะเป็น high มีไหมไม่มีเลยอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมี high 2อันคุณจะให้เป็น base ไหมเนี่ยอันนี้คือคำตอบนะหรือจะดู sensitivity ก็หลักการเดียวกันคือ high risk moderate risk low risk ใช่ไหม high risk ก็คือ very sensitive moderate sensitive อันนี้ stable ค่อนข้างนิ่งเกิดจากเงื่อนไขเพราะนั้นงานวิจัยงานสารนิพนธ์หรืองาน thesis ของเราขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ factor มองไปด้านไหนมองไปด้านเหมาะสมเช่นมองไปด้านเหมาะสมปริมาณน้ำฝนเหมาะสำหรับเอาน้ำฝนเยอะๆไปทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมเช่นการเกษตรแปรรูปล้างรถอะไรพวกนี้ที่ต้องใช้น้ำอ่ะแต่ถ้าเกิดน้ำฝนตกเยอะๆแฟกเตอร์เดียวกันถ้ามองในแง่ของเซนซิทีฟเสี่ยงน้ำท่วมพื้นฉันจะไม่เอาแฟกเตอร์นี้เห็นไหมฝนข้อมูลชุดเดียวกันมองคนละมุมมองด้านการเกษตรชอบมองด้านอุตสาหกรรมอาจจะไม่ชอบนะคราวนี้ไอ้โมเดลอ่ะมันก็อาจจะถูกแบ่งออกไปหลายแบบครับแบบแรกเช่นเป็น process model process คือมันเรียกได้หลายชื่อนะไม่ใช่ว่าแบบนี้เรียกอันนี้แบบนี้เรียกอันนี้ไม่ใช่นะฮะทุกท่านฟังให้ดีบางทีแบบเดียวกันเรียกได้หลายชื่อเช่นเอา A มา union B แล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยเราอาจจะเรียกแบบนี้ว่า process ก็ได้ไม่ผิดหรือ mathematic model ก็ได้process model คืออธิบายนะชั้นข้อมูลต่างๆนั่นแหละนะครับให้ผู้ฟังหรือผู้วิจัยอย่างเราเนี่ยเข้าใจแฟกเตอร์และเข้าใจผลลัพธ์นะและคาดการได้ว่าจะเกิด high moderate low อะไรยังไงในเงื่อนไขอย่างไรมี process ต้องทำ buffer ต้องทำ slope ต้องดู population นะอันนี้คือ process ถ้าเขาเรียกนะเขาสามารถเรียกว่า process model ก็ไม่ผิดนะอันต่อมาคล้ายๆกันนะก็เอาสโลปหรือซอยเนี่ยมาวิเคราะห์ทำเป็นมาบวกกับสโลปแล้วมาคูณกับ25ได้1แฟกเตอร์อันนี้ก็เอามาบวกกับคะแนนนี้แล้วคูณ25แล้วได้แฟกเตอร์จริงๆกระบวนการอย่างเงี้ยแล้วเอาตัวนี้มาซ้อนกับตัวเนี้ยยูเนียนมันก็เรียกว่า process ได้
หรือบางคนบอกว่ามันคือ mathematics ก็ได้เพราะมันมีการบวกลบคูณหารไงมันเริ่มแทรกมันเริ่มแทรกวิธีการบวกลบคูณหารหรือ reclassify เข้าไปมันเลยเรียกว่า mathematics model ก็ไม่ผิดอีกก็ไม่ผิดอีกเช่นพวกนี้มันจะมีผลสำคัญนะแฟกเตอร์คือการเวทน้ำหนักจากผู้เชี่ยวชาญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าชุดหรือด้านวิศวกรรมบอกว่าชุดดินแบบนี้ไม่เหมาะชุดดินแบบนี้เหมาะมากให้คูณ2.5ถ้าเทียบกับปริมาณน้ำฝนให้แค่1เนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ land use นะต่างๆนะ mass movement land use surface ต่างๆเนี่ยก็คือมาจากบัฟเฟอร์ทั้งนั้นเลยคุณเห็นไหมฮะเห็นอะไรบ้างจากที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดก็คือบัฟเฟอร์จากวงอ่ะแล้วแค่ลากเส้นแม่น้ําลากผ่านเงี้ยนั่นเองว่าใกล้ไกลเท่าไหร่แล้วบัฟเฟอร์ลงหลายวงอ่ะเอามายูเนียนกันทั้งหมดเนี่ย land use ที่อยู่ในโซนที่คุณวิเคราะห์เห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรามีเครื่องมือที่เป็นแบ็คแค่หาเลเยอร์ land use แล้วหาบัฟเฟอร์โซนแล้วเอามาคลิปตัดให้ได้เฉพาะโซนก็ได้คําตอบเหมือนที่เขาทําแล้วอ่ะไม่ยากเลยอ่ะเห็นไหมแต่บางทีสมมุติถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะมันก็จะมีการเอาแรสเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในแฟกเตอร์ไอ้ตัวเนี้ยทำไมที่อาจารย์ชอบสอนอินเทอร์โพเลชันและเดมเพราะว่ามันเป็นแฟกเตอร์ที่หายากไม่มีใครเก็บข้อมูลให้คุณนะฮะและเป็นแฟกเตอร์ที่เราควบคุมได้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นเน้นนะแต่ต้องพึ่งพาหน่วยงานตัวเองเนี่ยว่าต้องไปเก็บปริมาณน้ำฝนตรงโซนนี้นะทำไมต้องเก็บตรงนั้นนะก็กรมอุตุเก็บแล้วกรมอุตุเก็บตรงแถวคลองหลวงนะแต่ธรรมศาสตร์ตกเท่าไหร่เขาไม่รู้หรอกผมต้องเก็บว่าที่ธรรมศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์ตกกี่มิลเพราะฉะนั้นผมต้องตั้งเซ็นเซอร์ถูกไหมฮะชัดนะเพราะผมต้องการ accurate ความแม่นยำในพื้นที่ตรงนั้นสารเคมีวัด PM 2.5เขาวัดที่หน้ามอกรุงเทพเขาบอกอากาศดีแต่ทางเข้าธรรมศาสตร์โอ้โหฝุ่นละอองเต็มเลยเห็นเป็นหมอกเลยนะแสดงว่าเซ็นเซอร์ PM 2.5มันวางคนละจุดมันให้คำตอบไม่ตรงกันนะเมื่อไม่ตรงกันเราก็ต้องสร้างเซ็นเซอร์ขึ้นมาเองแล้วอินเทอร์โพเลตเองอันนี้คือผมต้องการความแม่นยำเพิ่มขึ้นมาไง improve accuracy improvement ต้องการเพิ่มความแม่นยำขึ้นมาdiscrete ก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นข้อมูล land use ที่แปลจากโดรนตรงไหนเพื่อเอาไปหาค่า c หาค่า k นะครับนะก็จะได้เป็นกริดเลยถ้ากริดหยาบๆแบบดาวเทียมเนี่ยเห็นไหมถ้ากริดละเอียดขึ้นมาหน่อย25เมตรอันนี้ก็ถือว่ายังหยาบนะอันนี้เทียบเท่ากับ landsat เนาะถ้าเป็นโดรนมันก็จะ10เซนหรือ1เมตรอ่ะ1เมตรก็เป็นพวก quick bird iconaut เนาะ iconaut 61เซนคุ้นๆแม่ที่อาจารย์พูดแบบศัพท์เทคนิคเนาะบางท่านอาจจะคุ้นๆเคยฟังอาจารย์หลายท่านพูดในคาบนะฮะแต่ขณะเดียวกันคุณเห็นอาจารย์เชียร์โดรนเหลือเกินโดรนมันได้พื้นที่ไม่ใหญ่มากเนาะเล็กๆเพราะนั้นไซส์งานของเราต้องไม่ใหญ่เกินไปไม่ใช่บอกโอ้บินทั้งจังหวัดอันนั้นใช้ถ้าบอกอาจารย์ช่วยบินโดรนทั้งจังหวัดผมบอกว่าผมใช้ดาวเทียมดีกว่าเว้ยลงทุนหน่อยฮะบินทั้งจังหวัดไม่เกิน15วันผมจะได้ข้อมูลแต่ถ้าผมบินโดรนทั้งจังหวัดผมอาจจะใช้มากกว่า1เดือนถูกไหมแต่ผมใช้ได้ accuracy ที่หยาบกว่าเช่นผมใช้ดาวเทียม World View ผมจะได้31เซนหรือ30เซนขณะบินโดรนผมได้10เซนหรือ5เซนหรือ1เซนหรือ3เซนเงี้ยแต่ผมบอกว่าคุณต้องการความเร็วคุณต้องหนีไปใช้ดาวเทียมนะมันก็มีผลต่อเซลล์ไซส์นะดาวเทียมแต่ละยี่ห้อพิกเซลล์ไซส์ไม่เท่ากันอีกเพื่อเอามาวิเคราะห์มันก็เป็นหนึ่งแฟกเตอร์นะที่จะไปยูเนียนมาอย่างเงี้ยดาวเทียมมันจะได้แลนด์ยูสเนาะแต่ขนาดเดียวกันผมไปวางเซ็นเซอร์นะวางเซ็นเซอร์บนถนนเนี่ยวัดเสียงเนาะหรือวัดปริมาณการจราจรแล้วผมก็ใช้สมการคณิตศาสตร์ประมาณค่าเชิงพื้นที่เขาเรียก interpolation เนี่ย interpolation เช่นคุณไปวางเซ็นเซอร์ปุ๊บได้ปริมาณหรือการจราจรหรือเสียงเท่านี้นะ
แล้วก็มาประมาณค่าในช่วงคือขีดเส้นขึ้นมาเฉลี่ยเฉลี่ยเอาทั้งทุกอันเนี่ยมาพลอตแกน x แกน y เนี่ยแล้วมาขีดเฉลี่ยดูซิเขาเรียกประมาณค่าว่าเออไอจุดตรงเนี้ยที่ว่างๆไม่มีจุดสีแดงเนี่ยเนี่ยไอที่เลข60มันน่าจะมีเสียงเท่าไหร่เขาเรียก interpolation ตรงนี้น่าจะมีเสียงเท่าไหร่ไอดวงดาวนั้นน่าจะเสียงเท่าไหร่หรือถ้าคุณวัดอุณหภูมิก็หลักการเดียวกันหรือวัดฝนก็หลักการเดียวกันฮะเขาเรียกว่าประมาณค่าในช่วงแต่ถ้าคุณไปประมาณค่าด้านนอกเนี่ยด้านนอกไอ้เส้นจุดแดงเนี่ยตรงนี้จุดที่เมาส์อาจารย์วางอยู่เช่นอาจารย์โยงเส้นชี้เป้าตรงนี้อันนี้คือการประมาณค่านอกช่วงหรือเรียกว่า extrapolation ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแต่ใช้เทคนิค interpolation ประมาณแบบหยาบๆออกไปสามารถออกได้นะครับนะโอเคเนี่ยมันก็พยากรณ์แบบเนี้ยอันนี้ของต่างประเทศนะครับพยากรณ์แนวโน้มคุณก็จะเห็นว่าไอ้จุดตรงเนี้ยโอ้ไม่เคยมีการสำรวจเลยแต่ผมพอใช้ interpolation ผมรู้ฮะแต่ถูกไหมไม่รู้แต่จากสแตติสติกผมรู้ว่าใกล้เคียงไหมตรงเนี้ยมันได้ผลลัพธ์แถวๆเนี้ยโอ้ไม่มีเซ็นเซอร์วางอ่ะแล้วคุณไปเชื่อมันได้ไงว่าถูกเนี่ยว่าเขาถือว่าพลาดแต่ด้านนี้แน่นด้านนี้ข้อมูลแน่นมากถือว่าโอเคแต่เนี่ยจุด lack แปลว่าขาดแคลน lack of use ขาดแคลนการใช้งานโอกาส error เพียบวงตรงกันเลยหน่อยไม่มีพลไม่มีเซ็นเซอร์เลยไม่มีจุดวัดระดับสูงเลยอ่ะคุณไม่ไปตั้งกล้องให้อาจารย์เลยอ่ะแล้วจะบอกอาจารย์ช่วยพยากรณ์หน่อยมีบริษัทเอกชนเคยมาจ้างอาจารย์นะแถวขุดเจาะน้ำมันแล้วผมจะพยากรณ์ได้ไงคุณไม่วางกราวคอนโทรลพอยต์อะไรให้ผมเลยกลางทะเลนั่นนะฮะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันลึกเท่าไหร่ผมก็ต้องใช้การมั่วด้วยสถิติเขาเรียกว่าอะไรนะExtrapolation ซึ่งผิดเยอะเลยแหละผมจะไปรู้ได้ไงว่าตรงนี้ตกเท่าไหร่ extrapolation อะแต่ตรงข้างในเนี่ยแม่นมากเพราะผมมีจุดคอนโทรลทั้งหมดแน่นแม่นเพราะใกล้เคียงอ่ะผมจิ้มตรงนี้ผมก็รู้ว่าตกเท่าไหร่อ่ะมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะกับไอ้จุดเห็นไหมแต่มันเอาจุดมาเฉลี่ยกันเนี่ยมันจะรู้ว่าใกล้แหละคุณไม่โอกาสพลาดมีน้อยเนี่ยเนี่ย x y z เนี่ยเห็นนะพอค่อยๆเข้าใจนะนี่คืองาน JS กับสถิติมันคู่กันเนี่ยคล้ายๆแบบเนี้ยพอสุดท้ายแล้วมันพยากรณ์ได้ไงบางคนถามผมหลายๆรุ่นเนาะมันก็มาจากสมการคณิตศาสตร์ที่เอาจุดทุกจุดเนี่ยใส่เข้ามา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 แล้วพยากรณ์ได้ว่าไอ้จุดตรงเนี้ยเออมันเท่าไหร่จุดตรงนั้นน่ะผมไม่ได้ไปวางเซ็นเซอร์ผมอยากรู้ว่าตรงนั้นสูงเท่าไหร่จากระดับน้ำทะเลจาก4จุดที่คุณไปเก็บมาอืมนี่คือความท้าทายและความสนุกเขาเรียก predict we predict เราสามารถคาดการได้ว่าน่าจะเป็นเท่านี้ถูกไหมไม่รู้อืมไม่ถูกหรอกเพราะสถิติมันต้องมีข้อผิดพลาดเห็นไหมเนี่ยคือกราฟจาก interpolation คุณใช้ทฤษฎีหนึ่งในการพยากรณ์จุดและพยายามใช้กระดูกงูเขาเรียก fit curve ด้วย spline หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันมีหลายทฤษฎีแต่สุดท้ายไม่รู้เส้นไหนถูกใช่ไหมคุณใช้แบบเส้นแดงนี่ผิดเยอะเลยคุณใช้แบบเส้นม่วงใกล้เคียงนะคุณใช้แบบเส้นน้ำเงินถูกต้องเยอะใครจะรู้แล้วว่าถูกต้องก็ต้องเทสโมเดลมีค่าใช้จ่ายในการเทสอีกนะฮะค่อนข้างสูงนะครับบางเบอร์บางพื้นที่สโลปเป็นแบบเนี้ยอันนี้คุณก็ถูกไปเลยเพราะคุณใช้ first order คือยกกำลังหนึ่งในสมการนะยกกำลังหนึ่งลีเนียใน finite element เนี่ยถ้าคุณยกกำลัง2พื้นที่สโลปต้องเป็นแบบนี้หรือแบบโค้งนี้หรือแบบโค้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบที่คุณลงไปสำรวจอะแล้วคุณเห็นกับตาสภาพพื้นที่เป็นยังไง
ลาดกันตรงๆหรือมีการโค้งถ้าโค้งมากก็สแควร์ยกกำลังสองยกกำลังสามไปเนี่ยยิ่งยกกำลังมากเห็นไหมเส้นผลลัพธ์ที่ได้ไม่เคยเหมือนกันนี่ใช้ทฤษฎีเดียวกันนะเนี่ย IDW แต่ให้เปลี่ยนตัวแปรการยกกำลังมีหลายคนถามอาจารย์ทฤษฎีไหนเหมาะก็ต้องจ้างผมเทสอ่ะผมก็บอกไม่ได้ลำปางก็ต้องไม่เหมือนอุบลอุบลก็ต้องไม่เหมือนสุไหงโกลกถูกไหมและไม่เหมือนชลบุรีแต่ชลบุรีระยองอาจจะใกล้เคียงกันชลบุรีฉะเชิงเทราอาจจะใกล้เคียงกันยกเว้นติดชายทะเลกับอยู่ติดเขาลักษณะภูมิประเทศลมทะเลลมบกมีผลทั้งสิ้นนะครับและคราวนี้เวลาเราใส่โมเดลเราใช้ทฤษฎีอะไรเราก็ไปยกกำลังหนึ่งยกกำลังสองในสมการบางอย่างเช่นคลิกกิ้งสามารถเซตตัวแปรได้หลายแบบเพื่อให้ฟิตโมเดลมากที่สุดเช่น spherical นะหรือ exponential เหมือนเมื่อกี้นะครับไปดูสมการเห็นไหมถ้าคุณใช้ spherical exponential linear gaussian ก็จะได้สมการแบบคลิกกิ้งที่แตกต่างกันนะถ้า spherical จะได้แบบเส้นแดงนะถ้าเป็นแบบ exponential จะได้แบบเส้นเขียวใกล้เคียงกับเส้นตรงเท่าไหร่แต่ถ้าแบบ gaussian gaussian จะเป็นเส้นน้ำเงินขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่คุณว่าน้ำมันไหลแล้วมันโค้งสภาพเขามันเป็นอย่างเงี้ยแล้ว flow direction มันเป็นอย่างเงี้ยคุณก็เดาด้วยสมการนี้ก่อนนะหรือเนี่ยการพยากรณ์น้ำใต้ดินนะที่จังหวัดเลยนะแล้วก็ดูจากข้อมูลของกรมแล้วมา interpolation เห็นไหมแล้วก็ต้องครอบให้ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันแล้วค่อยมารีคลาสว่าตรงนี้แห้งแล้งตรงนี้อุดมสมบูรณ์น้ำใต้ดินอันนี้สมมุตินะที่เหลือปานกลางนะแดงๆอยู่ไหนนี่ก็เป็นโซนเสี่ยงเนี่ยนะผมก็รีคลาสซิฟายไงจัดกลุ่มมาคล้ายๆขีดคอนทัวร์ขึ้นมานึกออกไหมนะครับเนี่ยขีดคอนทัวร์ออกมาตรงไหนแดงตรงไหนเขียวนี่คือเป็นฟังก์ชันเขาจึงเรียกกระบวนการขีดเส้นแดงเส้นเขียวที่ผมกำลังทำเนี่ยว่าเอามารีคลาสนะเอามารีคลาสจากเส้นต่อเนื่องนี่ให้กลายเป็นช่วงๆแบบช่วงไหนฝนตกเท่าไหร่ช่วงไหนฝนตกเท่าไหร่ช่วงไหนฝนตกเท่าไหร่อันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงลาสเตอร์ชนิดแบบข้อมูลฝนออกมาเป็นช่วงปะมากปานกลางน้อยเมื่อกี้ที่ให้บอกตรงไหนสูงมากตรงไหนสูงปานกลางตรงไหนสูงน้อยตรงไหนฝนตกมากตรงไหนฝนตกปานกลางส่วนใดฝนตกน้อยจะได้ภาพต้องทําให้ได้ภาพด้านขวานี้ก่อนโดยใช้สมการคณิตศาสตร์ไปบังคับมันให้แปลงเป็นสมการตรงนี้ใช้กราฟตัวเนี้ยบังคับให้ select pixel ให้กลายเป็นภาพด้านขวาเพราะนั้นเราก็จะได้ปริมาณน้ำฝน PM 2.5 นะไฟป่านะครับพวก hotspot หรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะพอ apply ได้หรือแม้กระทั่งปริมาณน้ำมันกลางทะเลเช่นเกาะพร้าวนะสมัยหนึ่งที่น้ำมันรั่วไหลนะหรือแม้กระทั่งไอ้นั่นแฟกเตอร์หนึ่งแล้วนะแฟกเตอร์ฝนแฟกเตอร์ฝุ่นแฟกเตอร์น้ำนะหรือแม้กระทั่งคุณภาพน้ำใช้เทคนิคนี้ได้หมดคุณก็ไปคลาสสิฟายแต่มันมีอีกอันนึงคือที่เกี่ยวกับแฟกเตอร์ที่พวกเราใช้คือระดับความสูงต่ำเดมทางลัดที่สุดที่พวกเราจะทำได้คือไปซื้อที่กรมพัฒนาที่ดิน4คูณ4กิโล1,000บาทต่อ1แผ่น4กิโลคูณ4กิโล16ตารางกิโลเมตรอ่ะ1,000บาทยังไม่ได้ภาพถ่ายทางอากาศ4ปีผมจำปีไม่ได้นะอาจจะ48หรือ51อ่ะก็ได้มาคู่กันอันนั้น500บวกกับเดนแบบเนี้ยอีก1,000หนึ่งรวมแล้วต่อพื้นที่4กิโลคูณ4กิโล1,500บาทได้2อย่างคือได้แบบนี้ด้วยได้เดนเนี้ยได้เดนแบบเนี้ยเอามาทำจำลองความสูงได้บวกกับภาพถ่ายทางอากาศสีเมื่อปีเก่าผมจึงบอกว่าเรามีโดรนเราบินใหม่ได้หมดแล้วไม่รอของเก่าแล้วนะฮะโทโปทูลัสเตอร์หรืออีกวิธีหนึ่งคือผมก็บินโดรนก็ได้หรือไปตั้งกล้องเลเวลลิ่งแล้วเอามาทำโทโปทูลัสเตอร์ก็ได้ไม่ต้องรอกรมแผนที่ทหารเขาเก็บจุดความสูงน้ำทะเลให้คุณหรอกผมได้สปอตไฮ
ให้ลูกน้องเก็บทีทีเป็นจุดมาแล้วลันคำสั่งโทโปรตูลาสเตอร์ผมได้เด็มละเอียดเส้นคอนทัวร์ผมไม่โนนิดไม่ใช่เป็นตัวแฟกเตอร์ที่ต้องใช้ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ผมได้จุดที่ทำเลเวลลิ่งมาแล้วที่เทียบกับมินซีเลเวลด้วยนะแล้วก็บาร์เดอรี่ของลุ่มน้ำนั้นหรือจังหวัดนั้นหรือพื้นที่ที่คุณกำลังก่อสร้างนั้นเอามาทำเด่นแต่ถ้าให้ดีบินโดรนเลยยุคนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดใกล้เขตพระราชฐานหมดสิทธิ์ถูกไหมฮะคุณต้องขออนุญาตบังเอิญไซต์งานเราเลือกได้ไม่ดีติดท่าอากาศยานยังไงเขาก็ไม่ให้บินนะอันตรายด้วยอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราเลือกต้องควรไกลพื้นที่ต้องห้ามแล้วคุณจะได้ข้อมูลที่ดีแต่ถ้าใกล้ใกล้พื้นที่ต้องห้ามคุณต้องมาใช้เทคนิคเดิมคือตั้งกล้องนะที่ให้ได้ระดับความสูงที่เร็วที่สุดอะตั้งกล้องแต่ถ้าเป็นผมใช้ GPS 2ความถี่เลยเราเรียนมาแล้วนี่ GPS 2ความถี่อาจารย์เขาสอนปากแบบ RTK เลยปึ้มปึ้มหรือ Rapid หรือ Static ก็แล้วแต่โอ้โหจุดเป็นร้อยทีเดียวละเอียดด้วยระดับมิลใช่ไหมฮะพอนึกภาพออกไหมแล้วเอาข้อมูลจุดตรงนั้นมาใส่ให้ผมแล้วรันแป๊บเดียวก็ได้ความสูงแล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้มาจากภาพดาวเทียมซ้อนอยู่บนเด็มของถ้ำหลวงแต่เด็มนี้น่าจะได้จากแผนที่กรมพัฒนาที่ดิน5 เมตรพอเราทำเด็มเสร็จปุ๊บเราก็เอาภาพถ่ายทางอากาศสีที่เราซื้อมาจากกรมพัฒนาที่ดินลงมาซ้อนมันก็สวยงามแต่ตรงไหมคุณดูนี่ไม่ตรงนะเห็นไหมอันนี้คือเส้นจริงๆมันเป็นเส้นที่ลากอยู่ใต้ถ้ำเนาะที่ฝรั่งเขาทำมาเห็นไหมแค่เอาลงมาซ้อนมาเออน่าจะประมาณเนี่ยคุณก็ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้หรือทิศทางการไหลของน้ำเนี่ยมันจะลาดเทไปทางไหนน้ำป่ามันจะหลากมาทางไหนก็พอเดาได้จากเดมเดมเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งแฟกเตอร์ในการ analysis นะเดมก็คือตัวล่างนะเดมคือตัวล่างไอ้ตัวดีดีเดมเนี่ยมันคือตัวเดียวกันกับชื่อนี้นะ DTM กับเดมเดมเนี่ยตัวเดียวกันตัวบนเราไม่ใช้เพราะตัวบนมันเห็นความสูงต่ำของพื้นที่มันไปอีกงานหนึ่งเช่นงานติดตามเสาไฟฟ้าแรงสูงสายไฟฟ้าแรงสูงที่หรือตึกสูงสูงมันก็จะได้แบบนี้อันนี้คือ DSM แต่เดมที่เราอยากได้คือแบบนี้แบบด้านล่างแบบด้านล่างเราต้องไม่เอาต้นไม้เราเอาพื้นอย่างเดียวเอาพื้นผิวโลก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 ไม่เอาไม่เอาเออมันทําได้ไงเออต้องไปถามไปเรียนในวิชาโดรนกับท่านอาจารย์เขานะฮะก็คือเอา last return เข้ามาวิเคราะห์ถ้าคิดไม่ออกไปซื้อกรมพัฒนาที่ดินก่อนนะฮะที่เขาทำเล็กติฟายแล้วก็ได้ภาพออโต้สี4x4 กิโล500 บาทยกเว้นท่านมีคอนเน็กชันนะครับหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานหรือภาพเดมนะฮะเดม5 เมตรนะเดม5 เมตรนะ2x2 กิโลนะขนาดระหว่างเออผมจำผิดเป็น4x4 กิโลเรื่อยเลยนะก็ไม่ค่อยได้ซื้อเลยซื้อครั้งเดียวตอนสมัยที่ต้องไปทำเกาะมัดสุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนั้นซื้อนะครับเพราะตอนนั้นยุคนั้นโดรน3 ล้านบาทนะคุณ ยุคนั้น DJI ยังออกไม่ทันนะยุคที่ผมไปวิจัยที่เกาะมัดสุมสุราษฎร์ธานีแล้วผมก็ต้องซื้อสปอตอิงภาพนะครับเทคโนโลยีมันตามมาแล้วอะยุคเนี้ยนะมันไวมากแล้วเราค่อยเอาไปวิเคราะห์ฮะตรงไหนเป็นที่ราบตรงไหนเป็นที่สูงเอาเดมนั่นแหละมาวิเคราะห์ง่ายมากเลยคุณนะครับตรงไหนที่ลาดชันตรงไหนที่ไม่ลาดชันเนี่ยเราวิเคราะห์ได้จากตัวนี้นะครับเนี่ยเอาเดมมาทําอะไรได้เยอะเลยภาพตัดขวางพื้นผิวตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่รันด้วย GS ล้วนๆเลยนะที่ด้วยโปรแกรม ArcGIS นะครับเนี่ยเอามาจําลองเดมแล้วทำ cross section เช่นผมจะทำ cross section เนี่ยผมลากเส้นตรงเลยปุ๊บโปรแกรมมันก็จะวิเคราะห์เลยว่าตรงนี้หน้าตัดเป็นยังไงจาก mean sea level ถ้าข้อมูลคุณเป็น mean sea level จริงๆนะมันก็จะได้ระดับความสูงต่ำจากระดับน้ำทะเลจริงๆจาก cross section แต่ละโซนแต่ละโซนแต่ละโซนมันก็จะรู้ทิศทางการไหลของน้ำอย่างเงี้ยน่าทำนะครับ
แต่เดิมนั้นเราที่ผมใช้30 เมตรหยาบๆของ SRTM SRTM เป็นกระสวยอวกาศของอเมริกานะครับบินถ่ายทั่วโลกให้ฟรี30 เมตรนะครับในกรณีที่เอามาลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกแบบหนึ่งเป็นลัสเตอร์ประเภท Land Use ที่ลองแปลงดูนะครับผมขอข้ามไปเนาะอันนี้เป็นผลลัพธ์จากโดรนเนาะที่ผมเอามาวิเคราะห์เช่นวัด Dimension แล้วก็วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์สโลปนั่นแหละนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะพยายามจะเร่งให้จบเร็วเนาะใส่สไลด์มาเยอะอธิบายได้ไม่หมดแต่เอาคอนเซปต์หลักๆสไลด์ไหนสำคัญผมจะเจาะนะฮะการประยุกต์ใช้กับ USLE บางคนเคยได้ยินเนาะอันนี้เป็น thesis ของนักศึกษาบางคนและมีแอปพลายหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบหนึ่งเขาใช้ก็เรียกว่าสมการที่จะหากระแสยากรของดินก็เรียกว่า A กี่ตันกี่เฮกตาร์ต่อปี USLE นี่ Universal Loss Universal Soil Loss Equation มาจากค่า Factor R Factor K Factor LS Factor C Factor P มาทำความเข้าใจกันจากที่ผมอธิบายฟังก์ชันมาทั้งหมดเลยคราวนี้เอามาประยุกต์จริงเอามาประยุกต์ให้เห็นภาพจากทีซิสคล้ายๆ IS เนี่ยคล้ายๆโปรเจกต์ตอนไฟนอลของวิชาเนี้ยที่คุณต้องมานำเสนอเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายแบบที่อาจารย์อธิบายเงี้ยให้อาจารย์เข้าใจผมก็เลือกพื้นที่มาลุ่มน้ำตาปีสมมติผมก็ต้องไปหาปัจจัยน้ำฝนมาผมก็ต้องไปหาชุดดินมาผมต้องไปหาเปอร์เซ็นต์สโลปจากเดมมาโอ้ยใช้โดรนเลยยุคนี้นะถ้าคุณใครเร่งทำ IS ยุคนี้นี่โอ้โหทันสมัยสุดเลยคุณใช้โดรนเพราะอันนี้เขาใช้ตั้งแต่ภาพดาวเทียมอะที่โปรเจกต์ผมรับงานวิจัยตอนนั้นโอ้ยแลนแซตหยาบมากอันนี้ก็ได้จากการแปลโดรนอันนี้ก็ได้จากการแปลโดรนนะซึ่งยังไม่มีคนทำเลยยังไม่เห็นนะเปเปอร์ที่ใช้โดรนมาวิเคราะห์กระแสยากรของดินเขาก็เอาไปหาปริมาณน้ำฝนไปหาค่า K ไปหาเปอร์เซ็นต์สโลปไปหาค่าครอป projection และเอาทั้งหมดเนี่ยมายูเนียนกันปุ๊บได้ผลลัพธ์สุดท้ายไปคิวรี่ในตารางมาดูคอนเซ็ปต์เห็นโฟลว์นะ1เริ่มจากไปหาชุดดินโอ้โหหายากหาเย็นที่ไหนดีวะเพื่อให้ได้ค่าเคนะเนี่ยหาสิ่งปกคลุมดินโอ้ย land use land cover ภาพดาวเทียมหรือไปหาที่ใครแปลดีนะเนี่ย land use land cover ปริมาณน้ำฝนโอ้ไปขอกรมอุตุเนาะคุณเห็นไหมทีสิทธิ์เนี่ย IS เนี่ยมันไม่ได้จบที่คนเดียวมันวิ่งไปหลายหน่วยงานมากเปอร์เซ็นต์สโลปโอ้ไปขอซื้อกรมพัฒน์แล้วกันนะเหมือนกันกับข้างบนกรมพัฒนาที่ดินขายคุณต้องดูหน่วยมันด้วยนะว่าสมการแต่ละแบบมันต้องการหน่วยเป็นเท่าไหร่ฮะมันดัดแปลงมาจาก USLE แต่กลายเป็น modify USLE นะนะมีการยกกำลังเอาไปใส่ใน GS ได้หมดพวกเนี้ยเพียงแต่ว่าต้องหาแฟกเตอร์ให้ครบเริ่มแฟกเตอร์ที่1ไปเลยนะผมขอข้ามไปเลยอันนี้ก็เขียนโฟลว์ชาร์ตนะโดยข้อหาแฟกเตอร์ที่1คือหาไฮโดโลจีโมเดลเพื่อให้ได้ลุ่มน้ำเนี่ยเอาเดมอะเอาเดมกลมพัดอะมาทำให้ได้ลุ่มน้ำนี่หลักการที่1และเขาได้ลุ่มน้ำออกมาแล้วเท่านี้ตารางเมตรเห็นไหมเอาเดมมาทำฟิลเดมมาทำโฟลว์ไดเรกชันนี่มีโฟลว์ชาร์ตอธิบายเอาเดมซื้อเดมมากลมพัดเอาเดมมารันฟิลเดมเอาฟิลเดมนั้นมาทำโฟลว์ไดเรกชันแล้วมาหาเบซินคุณก็จะได้ลุ่มน้ำนี้
นี่ก็คอนเซ็ปต์คุณก็จะรู้แอเรียของลุ่มน้ำนี้สันปันน้ำเลยมันจะแบ่งตามสันปันน้ำจริงๆของเดมเขานี่ขึ้นอยู่กับว่าเดมคุณละเอียดมากแค่ไหนใช้เดม30เมตร SRTM ฟรีมันก็หยาบที่30เมตรแต่ยอมรับได้ไหมอาจารย์บอกแล้วว่าความแม่นยำคุณจะใช้หนึ่งต่อ4,000หนึ่งต่อพันแบบกฟนกปนหรือจะใช้แบบขอพระวิหารหนึ่งต่อล้านขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามีและการยอมรับของแอดไวเซอร์ถูกไหมฮะสองปริมาณน้ำฝนไปหาที่ไหนปริมาณน้ำฝนก็ไปหามาเพื่อต้องการไอโซไฮท์ทุกสถานีแล้วมาทำถ้ายิ่งสร้างเขื่อนก็เอา30 ปีย้อนหลังพอหาได้ไหมไอเนี่ยให้มันครอบคลุมพื้นที่เนี่ยจุดๆเนี่ยแล้วมาทำ Excel หรือ SPSS เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยแล้ว Interpolation Interpolation บางเงินโปรเจกต์ลูกศิษย์ไม่ได้ทั้งจังหวัดเลยนะของเขาแค่ลุ่มน้ำเล็กๆตรงนี้เล็กเพราะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องทำรันทั้งจังหวัดเดี๋ยวบางคนอาจารย์ทำไมเขาไม่ทำทั้งจังหวัดพื้นที่เล็กๆเขาดูกระแสการแค่โซนนั้นนะแล้วเขาก็ได้ค่าไอตัวเมื่อกี้ออกมาเห็นไหมได้ไอโซนสีฟ้าสีแดงเนี่ยพอได้ออกมาเกิดอะไรขึ้นก็เอามาไอตัวโซนสีฟ้าสีแดงมันคือแค่แฟกเตอร์ตัวนี้นะฮะที่คุณพยากรณ์มาแล้วย้อนหลัง30 ปีเป็นค่าเฉลี่ยทุกจุดเลยจะรู้ว่าค่าเฉลี่ย30 ปีอะจุดตรงเนี้ยบ้านคุณเนี่ยตกเท่าไหร่มันรู้เลยถ้าเฉลี่ยย้อนหลัง30 ปีแต่มันเข้าในสมการนี้แล้วเอามาคูณ0.35ก่อนแล้วเอาไปลบด้วย38.5แล้วก็จะรู้ว่าบ้านคุณอะจริงๆเนี่ยค่าแฟกเตอร์ R เท่าไหร่ใส่คีย์ในสมการ XGS มันไหมมันไหมเพราะฉะนั้นตัวที่คุณ interpolation มันตอบแค่ตัว P ตัวเนี้ยนะปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเนี่ยจุดวัดฝนเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่ในจังหวัดเลยนั่นนะสีไม่มีผลนะอันนี้อาจารย์ไม่ให้เขาเล่นสีก่อนทำมาก่อนขอตรวจความถูกต้องแก้หลายรอบนะครับต่อมาไปเอาชุดดินของกรมพัฒน์มาแล้วมาจำแนกดูค่า K factor นะแซนซิลเคลมีผลต่อเคนะครับแล้วดูอัตราการไหลซึมของน้ำบ้างอะไรบ้างมาเช็คกันก็จะได้ค่าเคออกมาเพราะค่าเคก็คืออัตราการชะล้างของดินมันขึ้นอยู่กับมีเปอร์เซ็นต์แซนเปอร์เซ็นต์ซิลเปอร์เซ็นต์เคลเท่าไหร่ออร์แกนิกแมทเทอร์เท่าไหร่นะครับนี่คือค่าเคและเขียนสูตรคิวรีชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินว่าเคมีค่าเท่าไหร่นะเช่นถ้าอาจารย์ไม่ได้เอาตารางมาให้มันจะมีบอกว่าถ้าตารางชุดดินเป็นแบบนี้นะค่า K factor เท่านี้ชุดดินเป็นแบบนี้ค่า K factor ตัวนี้มันจะมีตารางให้เทียบคล้ายๆกับตารางแบบนี้นะคือถ้าฝนตกลงมาเนี่ยมันจะกระแสโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์การกระแสการ K เนี่ยเท่าไหร่หรือกระแทกแล้วดินกระจายอ่ะเท่าไหร่เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ได้ก็ได้เป็นแผนที่นี้ออกมาเป็นแค่ input เองนะเนี่ยแค่เตรียม data input เองนะว่าได้ R ไปแล้ว1ตัวได้ K มาแล้ว1ตัวต่อไป LS LS คือความลาดชันโอ้ลาดชันมากลาดชันน้อยก็ขึ้นอยู่กับเดมคุณโทษทีมาตราส่วนของความลาดชันจะดีหรือเลวอยู่ที่ต้นฉบับเดมถ้าเล่นทั้งจังหวัดก็ใช้5 เมตรหรือ30 เมตรแต่ถ้าเล่นพื้นที่เล็กๆสักพื้นที่ไม่10 ไร่20 ไร่ที่ดูกระแสการอาจจะใช้โดรนได้แล้วก็แม่นสูงด้วยนะครับและบางตำราของฝรั่งเนี่ยมันเอา L กับ S เนี่ยแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์คุณก็ต้องเข้าสูตรเพื่อเอาสูตรเปอร์เซ็นต์ M เนี่ยไปใส่ตัวนี้ส่วนอันเนี้ยคือความยาวของความลาดเทก็ใช้โปรแกรม GS วิเคราะห์ว่าแต่ละโซนลาดเทกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรที่ยาวด้วยเปอร์เซ็นต์สลบเท่ากันด้วยเปอร์เซ็นต์ M เท่ากันนะเช่น2ที่ไอ้เปอร์เซ็นต์ประมาณ 0.1% น่ะไอ้ตรงนั้นน่ะยาวกี่เมตรไอ้ที่21เป
เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ตรงนั้นยาวกี่เมตรมันต้องแยกกันอย่างนี้เลยเขียนสูตรเพราะง่ายเขียนสคริปต์หรืออาจจะเขียนคอลัมน์เล็กๆเขียนสูตรคล้ายๆ Excel Formula น่ะง่ายๆแล้วก็เอามาจอยเทเบิลหรือบางตำราโอ้ยฝรั่งมันมีเยอะคนนี้เหมือนกันคนเดียวกันนะเนี่ยแต่ทำเป็นสองชุดบางเพราะบางคนเนี่ยเล่น GS แล้วแปลงไม่เป็นไงแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นองศาไม่เป็นมันมีสูตรพอแปลงเป็นองศาปุ๊บเช่นตรงนั้นสโลปไม่เกิน5 องศาให้ค่าเอ็มเมื่อกี้เท่ากับ0.5นะส่วน L คือความลาดเทเอาไปใส่ตรงนี้ส่วน S นี่คือ9 องศาตัวนี้แหละนะว่า5 องศาก็ใส่5 องศาแต่จริงมันไม่ใช่5 องศาเช่นหนึ่งองศาก็ยกกำลัง0.5 2 องศา3 องศา4 องศา5 องศาก็ยัง0.5ถูกไหมไม่ใช่เนาะเอาใหม่ถ้าเป็นศูนย์ต่ำกว่าศูนย์ต่ำกว่า1 องศาจะใช้0.2ถ้ามากกว่า5 องศาก็จะเป็น0.5คือตัวแม็ก25 องศาก็0.5เพราะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ลบที่มีความเสี่ยงสูงอาจารย์อธิบายผิดขออภัยนะไม่ได้รันโมเดลนี้นานมากแล้วนะครับความลาดชันมันจึงมีความเกี่ยวข้องเรื่องของ L กับ S S คือสโลปนะ L S ก็คือตัวโทโปกราฟีตัวนี้สมัยก่อนต้องมานั่งดูตัวเลขนี้แต่เขาเอาตัวเลขจากสมการเส้นกราฟตัวนี้มาเป็นตัวแฟกเตอร์นี้ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเดมที่คุณได้มานะคุณสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาฐานข้อมูลให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นองศาเช่นเนี่ย45 องศาพอดีเลยไอ้มุมเนี้ยอันนี้สูงห้ายาว5 เมตรสูง5 เมตรมันเทียบเท่ากับ45 องศาเท่ากับ100%ความลาดเท45 องศาเราเทียบกับอาร์คแทนก็คือ100%นั่นแหละมันก็ได้เป็นร้อยนะครับคราวนี้ RS Factor มันก็คือคุณต้องไปหาเดมอันนี้เดมนะฮะละเอียดละเอียดมาแล้วเราก็เอามารันเพื่อหา LS เนี่ยเช่นอันเนี้ยเห็นไหม45 องศาเท่ากับ100% 20 องศาเท่ากับเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์76 องศาเท่ากับ375%สโลปขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้สูตรไหนเมื่อกี้สูตรแรกก็เป็นเปอร์เซ็นต์สูตรหลังเป็นองศาเราสามารถ develop ฐานข้อมูลได้ทั้งสองแบบเลือกแบบใดแบบหนึ่งนะไม่ใช่ทำทั้งสองแบบถ้าคุณใช้สูตรแรกคุณก็ได้ค่า LS แล้วก็จบแล้วไม่ต้องไปรันแบบสองแล้วนะแต่ถ้าคุณใช้แบบที่เป็นองศาคุณก็รันแบบนี้คุณก็ได้ LS แล้วแล้วไม่ต้องรันแบบแรกไม่ต้องรันแบบแรกก็ได้แฟกเตอร์ครบแล้วนะ R K LS แล้วนะเหลือ C กับ P ก่อนไปตรงนั้นก็คืออาจารย์ก็แทรกสไลด์ว่าเดมเราสามารถหาได้นะแบบเนี้ยถ้ารวมต้นไม้เขาเรียก DSM รวมสิ่งก่อสร้างแต่ถ้าตัดออกจะได้เดมหรือ BTM อ่ะเห็นไหมแล้วเอาไปใส่สมการก็ได้บางแห่งเนี่ยเขาจะเขียนสคริปต์ให้คุณโหลดฟรีเลยแล้วคุณแค่ใส่แฟกเตอร์เข้าไปว่าเดมเท่าไหร่เดี๋ยวมันรันให้เองมันหาค่า LS ให้คุณเองนะครับแล้วก็มีการแบ่ง LS ตามเปอร์เซ็นต์ความลาดชันและก็ชนิดชุดดินได้ด้วยว่าชุดดินที่คุณวิเคราะห์อยู่อะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ความลาดชันเท่าไหร่ชุดดินนี้เท่าไหร่นะมันจะวิเคราะห์ให้คุณได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาปอโทนะครับก็ลงสำรวจณแต่ละจุดนะมีสภาพสิ่งปกคลุมดินชุดสุดท้ายครับเมื่อกี้ R K L S จบไปแล้วเหลือ C กับ P ครอบกับ protection ครอบก็คือสิ่งปกคลุมดินเป็นพืชพันธุ์ไหมถ้าเป็นพืชพันธุ์มีค่า C อย่างหนึ่งหรือเป็นนาข้าวที่ทิ้งรกร้างไว้หรือเป็นแบซอยหรือเป็นยางพาราหรือเป็นปาล์มน้ำมันหรือเป็นแหล่งน้ำแล้วก็จะมีค่า CP ที่แตกต่างกันไปเป็นพื้นที่ป่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันบอกว่าถ้าเป็นนาจะค่า CP จะเท่านี้ค่าถ้าเป็นป่าถ้าเป็นทะเลสาบเป็นศูนย์พวกไอ้พวกนี้จะเป็นศูนย์หมดเลยไม่เอามาวิเคราะห์หรือพูดง่ายๆถ้าเทียบกับข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยไอ้พวก Urbanหมายเลขนี้ Water หมายเลขนี้ Agriculture หมายเลขนี้คืออะไรมันก็จะมีสัญลักษณ์
คุณไม่ต้องแปลเองก็ได้นะครับแต่ถ้าแปลต้องใช้โค้ดให้ตรงหรือใกล้เคียงกับของกรมพัฒนาที่ดินจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะสังเกตดูว่ากสิยการถ้าเป็นพวกป่าไม้ก็กสิยการต่ำหน่อยเห็นไหมค่าแฟกเตอร์จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์เท่าไหร่เห็นไหมจุดศูนย์ศูนย์สามแสดงว่าโอ้คูณลงไปต่ำมากเลยค่า CP ทำให้เรทต่ำนะครับอะไรเงี้ยส่วนพวกยางพาราไม้ยืนต้นก็จะสูงหน่อยนะครับพวกนี้พวกนาข้าวก็จะดีกว่าหน่อยหนึ่งดีกว่าพวกไม้ยางพารานะครับพวกเนี้ยมันก็จะถูกป้อนเข้าไปเป็นเดต้าเบสแบบนี้นะก็เลือกนาข้าวเท่าไหร่ให้ตรงกันกับสูตรตรงโน้นป่าเบญจพรรณเท่าไหร่นะครับให้ตรงกับตรงนี้คิวรีข้อมูลเดต้าเบสพวกง่ายเหมือนป้อน Excel เข้าไปอ่ะแต่ทำยังไงให้เร็วไอ้โจทย์ตรงนั้นนะผมมีเป็นแสนข้อมูลเรคคอร์ดอ่ะต้องทำให้เร็วเขาเรียกจอยเทเบิลปุ๊บค่า P เท่าไหร่ projection เนี่ยตรงไหน projection ได้บ้างป่าเบญจพรรณจะ projection ฝนลงมากระแทกต้นใบไม้ก่อนใช่ไหมพวกเนี้ยมันจะมีการวิเคราะห์อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะผมไม่ได้ให้เห็นรีซัลต์นะได้เห็นแนวคิดว่ามันคิดแล้วทำออกมาแล้วเอาทั้งหมดน่ะนะมาซ้อนกันมาซ้อนกันโอเคสไลด์หนึ่งผมหายไปนะจริงๆผมมีการเอาทุกอันมาซ้อนกันนะครับส่วนการซ้อนกันความหมายคือเอามาโอเลย์ซ้อนกันแล้วก็ใส่แฟกเตอร์นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของทีสิสนักศึกษามหิดลนะครับนะก็แยกเป็นแฟกเตอร์ก็เอาเดมมาทำอะไรเอาระดับคลื่นมาทำอะไรความสูงคลื่นมาทำอะไรเอาแลนเซ็ตมาทำอะไรทำแล้วเป็นแฟกเตอร์อะไร1 2 3 4เห็นไหมเนี่ยเช่นเอาตัวคอสตอลสโลปมาเป็นคอสตอลสโลปแฟกเตอร์หนึ่งเอาระดับในความสูงคลื่นมาหนึ่งเอาเวฟนะฮะมาแล้วก็เอามาอีโลชันมาเนี่ยได้สี่แฟกเตอร์แล้วมายูเนียนกันเห็นไหมหลักการมันเหมือนกันแล้วเอาไปอันนี้ทางด้านฟิสิกอลอันนี้ทางด้านโซเชียลคือสังคมประชาชนแลนด์ยูสแล้วเอามายูเนียนกันอีกเอาก็จะกลายเป็นตัวใหม่เห็นไหมหลักการคุณเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะซึ่งคอนเซปต์ก็คือฝั่งฟิสิกอลมันจะกลายเป็นตัวนี้ส่วนโซเชียลอีโคโนมิกมาเป็นตัวนี้แล้วทั้งสองอันมายูเนียนกันก็จะกลายเป็นตัว CVM เนี่ยเห็นไหมโอเคนะเป็นต้นนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มาเวทน้ำหนักเวทน้ำหนักคล้ายๆกันเวทน้ำหนักแบบเนี้ยปัจจัยฝนที่คุณทำอินเตอร์โพเลชันแล้วเท่านี้คุณให้ค่าน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเป็นคนให้นะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องมานั่งเมคเองหรือใช้โปรแกรมเขาเรียกว่าทำแบบสอบถามแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วก็จะได้เวทน้ำหนักออกมาแล้วใส่เข้าไปในสมการแล้วก็เอามาคำนวณนะครับเป็นแฟกเตอร์นะครับที่คุณต้องเตรียมมาทุกอันเลยนะคราวนี้แฟกเตอร์อื่นๆนะคราวนี้จบละในส่วนของแนวคิดของโอเวอร์เลย์เนาะฟังก์ชันอื่นๆที่คุณอาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเช่น interpolation คือเอาจุดมาพยากรณ์เนี่ยเอาไปทำประโยชน์อะไรอันนี้เป็นโปรเจกต์อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็เอาเรือที่มีโซน่าพร้อมกับพิกัด GPS ยิงคลื่นลงไปแล้วก็ได้ระดับความลึกของแถวใกล้ๆบึงบอระเพ็ดแถวนู้นนะครับดังนั้นตอนก่อนหลังปี54นิดๆนะฮะแล้วก็สำรวจนะครับแล้วก็ cross section ได้แต่ละโซนเลยนะครับแต่เราเอามาเทียบกับเดมนะอันนี้คือเดมใช่ไหมแบบจำลองความสูงเดมแล้วเราก็เทียบแล้วก็ถ่ายโอนระดับมาที่ระดับน้ำแล้วก็ถ่ายทอดความลึกลงไปเพราะบางคนคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวโซน่ามันได้ระดับความลึกที่แท้จริงเปล่าหรอกมันได้ระดับความลึกจากเรือใช่ไหมที่เรายิงลงไปคุณต้องมีการคำนวณสูตรย้อนกลับให้ไปได้เท่ากับมินซีเลเวลที่แท้จริงนั่นคืองานสำรวจที่พวกเราทำกันอยู่ไงเนาะหรือวัดด้วยเซนเซอร์ที่ผมบอกนะที่ผมเล่าให้ฟังวางเซ็นเซอร์ปุ๊บวัดไดโคโลอีเทนนี่มลพิษทางอากาศแต่ละจุดวัดเสร็จปุ๊บผมอินเทอร์โพเลตผมก็จะเห็นว่าตรงไหนเสี่ยงสีแดง
ไม่ได้เหมาเลยแหละแต่มันจะเป็นค่าเฉลี่ยแล้วค่อยๆเหมือนลมพัดอ่ะคุณอยู่ใกล้เตาไฟร้อนไหมร้อนคุณอยู่ห่างออกมาเขาอุ่นๆคุณอยู่ไกลออกไปเย็นเย็นไม่มีคนกระทบนี่คืออินเทอร์โพเลชันไม่ใช่บอกทั้งจุดร้อนโอ้ร้อนไปจนถึงอีกตำบลหนึ่งเลยมันคงไม่ใช่อันนั้นที่เส้นโพลีกอนที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนที่วิเคราะห์การเคลื่อนที่ใกล้ใกล้ขนส่งผู้ป่วยนะครับหรือทําจําลองสามมิติเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วนะครับเนี่ยใกล้ใกล้ขนส่งการขนส่งก็จะมีผลเรื่องของระดับความสูงพวกนี้นะครับเทอร์เรนจําลองความสูงนะฮะวิเคราะห์หาเส้นคอนทัวร์อัตโนมัติถ้าคุณบินโดรนแล้วคุณรับทําคอนทัวร์อินเทอร์วัล1 เมตรนะมันคล้ายๆงานโฟโตแกรมนะครับหรือทำระดับความสูงน้ำนะฮะโดยจำลองจากภาพโดรนกับเดมซ้อนกันแล้วบอกว่าถ้าน้ำท่วมขึ้นมาเท่านี้เมตรท่วมตรงไหนบ้างมันก็จะเห็นอันนี้แถวเขื่อนศรีนครินทร์เห็นไหมเราก็ลาก cross section แล้วก็รู้วอลุ่มปริมาตรถ้าเราสำรวจความลึกท้องน้ำใหม่เราก็จะรู้ปริมาตรว่าที่จะกักเก็บได้สักกี่คิวจากเส้นคอนทัวร์ทหารนะอันนี้ที่เราใช้ตอนนั้นนะครับหรือจำลองสามมิตินะครับปัจจุบันการจำลองสามมิติก็จะมีหลายเทคนิคนะครับนะพวกนี้คือแฟกเตอร์อินพุตทั้งนั้นเลยที่จะเอาไปสู่เอาท์พุตนะไม่ว่าคุณจะใช้จุดเอามาทำที่เส้นด้านซ้ายหรืออินเทอร์โพเลตด้านขวามันคือเป้าหมายที่คุณอยากได้ไม่ต้องตามทีสิทธิ์หรือสารานิพนธ์ของใครคุณต้องคิดเองว่าเฮ้ยเราจะวิเคราะห์แบบซ้ายดีไหมหรือเราจะออกแบบขวาดีนะคุณเป็นคนเลือกพอเลือกปุ๊บคุณนำเสนอบางครั้งเราอยากได้ขอบเขตสีแดงเนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วเราต้องเอาเดมมาแล้วรันเพื่อให้ได้ขอบเขตสันปันน้ําเพราะเผื่อคุณอาจจะเอาไปสู่วิเคราะห์สร้างเขื่อนสร้างฝายสร้างอ่างเก็บน้ําเนี่ยมันจะต้องน้ําฝนตกลงมาเนี่ยมันจะไหลลงตรงเนี้ยรวมประมาณคิวคืออัตราการไหลของน้ําเนี่ยได้สักกี่คิวมันจะวิเคราะห์ได้คล้ายๆแบบเนี้ยคุณดักตรงเนี้ยคุณก็จะรู้ว่ามันจะไหลมากี่คิวจากลุ่มน้ําดักตรงนี้คุณก็จะรู้ว่ามันไหลมากี่คิวนี่คือไฮโดรโลจีโมเดลใน ArcGIS ส่วนกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยเท่านี้นะกราฟิกเขาใช้ซอฟต์แวร์อื่นมาประกอบกันดูเซดิเมนต์นะครับเช่นฝนตกลงมามันก็จะรู้ว่าไหลลงมากี่คิวที่จะต้องผ่านอ่างตรงเนี้ยที่คุณจะดักยกขึ้นยกระดับขึ้นมาเป็นฝายหรือเป็นอ่างนะครับเป็นต้นนะพอเห็นภาพเนาะแล้วคุณก็สามารถวิเคราะห์ไฮโดรโลจีโมเดลได้นะครับในทาง GS ก็คือดูว่าตรงไหนที่คุณจะดูการไหลของน้ำนะครับดูอัตราการไหลของน้ำนะครับรวมถึงโมเดลการขนส่งนะครับโลจิสติกหรือโลเคชันอะโลเคชันคุณก็ต้องไปเก็บจุดเก็บเส้นแล้วก็วิเคราะห์การขนส่งมีหลายท่านน่าจะมาจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยผมทําให้ลูกศิษย์ผมทํามาเกือบสาม20 ปีที่แล้วนนนะเรามีเส้นถนนเราเก็บแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราก็ให้วิเคราะห์โลจิสติกสมัยก่อน ArcMap Google Map ยังไม่มีนะเราก็ต้องรันโลจิสติกเส้นทางนี้จะต้องเดินทางยังไงใช้เวลาเท่าไหร่1 วันเนี่ยวิเคราะห์การขนส่งหรือโลจิสติกที่ต่อเนื่องได้ทั้งหมดนะครับนะเหลือนี้ที่เคยทำให้นะครับตั้งแต่ปี 50เนาะ10 กว่าปีแล้วเนาะอันนั้นเราคือวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะดีไซน์เส้นทางเนี้ยเพื่อลดระยะเวลานะครับนอกจากมอเตอร์เวย์แล้วเนี่ยนะเส้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อย่างไรตอนนั้นคือทำการศึกษาวิจัยกับทางอาจารย์ของคณะเรานี่แหละนะครับที่วิศวะเกษตรแล้วก็สถาปัตย์มอเกษตรนะครับร่วมกันนะเราก็จะเห็นรายละเอียดผมก็ต้องเก็บข้อมูลนะฮะจริงๆเราไม่ได้เก็บแค่นี้เราเก็บข้ามมาทางฝั่งกัมพูชาเลยนะครับแต่พอเราเก็บได้เรามาวิเคราะห์อะไรได้อีกเน็ตเวิร์กโครงข่ายนะโครงข่ายแบบ
น่าจะจบเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะโครงข่ายอันนี้ผมขอจบแนวคิดในเรื่องของการวิเคราะห์เบื้องต้นเนาะแบบเร่งนะจะได้ไม่น่าเบื่อเกินเพราะเรารันมาตั้งแต่9 โมงกว่าๆโอ้นะเกือบ2 ชั่วโมงกว่าเกือบ3 ชั่วโมงนะฮะจริงๆก็เป็นปฏิบัติการด้วยจะดีมากนะก็พอมองเห็นภาพเนาะไม่มากก็น้อยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับมีประเด็นท่านใดที่มีคำถามไหมครับนะถ้าไม่มีถ้ามีถามได้ถ้ามีนะครับที่เหมือนได้ยินเสียงท่านได้อยากถามไหมฮะกดไมค์เอานะฮะโอเคถ้าไม่มีนะครับถ้ามีคำถามเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะให้อีเมลอ่ะอยู่ในหน้าสไลด์แรกอยู่แล้วเนาะติดต่อได้ประสานงานได้หรือประสานงานผ่านคุณกลางว่าขอคำแนะนำอะไรนะครับได้เสมอนะฮะก็ยินดีถือว่ามาแลกเปลี่ยนกันเนาะอาจจะไม่ได้คอนเซนเทรตกับแลบเนาะพวกคุณอาจจะมีอ้อมีเดี๋ยวลืมไปต้องแนะนำช่องทางการเรียนรู้อีกนิดนึงนะครับเผื่อท่านใดสนใจช่องทางการเรียนรู้นะครับจริงๆผมก็จะมี YouTube ส่วนตัวนะครับเอาแบบเขาเรียกว่าทำแล็บไว้ให้ลูกศิษย์นะฮะทางด้าน ArcGIS ละกันนะจริงๆมันมีหลายตัวเดี๋ยวผมไปที่ playlist แล้วก็เลือกไปที่ ArcGIS playlist ละกันนะครับตัวนี้ ArcGIS playlist เผื่อใครสนใจก็สามารถแต่ว่ามันไม่ได้เรียง step by step คุณต้องค้นเอานะว่าปูพื้นฐานทำอะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีประมาณสัก40กว่าวิดีโอนะยาวบ้างสั้นบ้างยังทำไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นสายยูทูบเบอร์นะเรคคอร์ดไว้เพราะเบื่อคำถามเดิมๆนะเช่นคุณจะวิเคราะห์น้ำท่วมจากเดิมทำไงนะฮะทำตัดดึงแปลงโฉนดที่ดินเข้ามาง่ายติดตามโควิดทำไงนะหรือคุณจะวิเคราะห์อื่นๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์เข้าไปที่แชทตรงนี้ไปก๊อปปี้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าออกจากกลุ่มมันจะไม่เด้งนะใช่ไหมหรือเซิร์ชหาคำว่าเรียนรู้ ArcGIS Desktop เนี่ยนะสุเพชเนี่ยครับหรืออาจจะพบเจ้าอื่นเยอะแยะมากมายนะใน YouTube เขาสอนกันเยอะแยะเลยเรียนรู้ ArcGIS Desktop ก็จะเจอของอาจารย์ก่อนนะไอเนี่ยเรียนรู้ก็คลิกเข้ามาที่สุเพชทียูเนี่ยครับก็ไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีของอีกหลายๆคนที่เขาบรรยายไว้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งเนาะส่วนดาวน์โหลดข้อมูลอะไรต่างๆเดี๋ยวแชทมาได้หรือข้างล่างอาจารย์อาจจะมีลิงก์พวกเนี้ยนะครับได้อันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะไปเรียนรู้ปฏิบัติการเพิ่มเติมนะครับเท่าที่ได้ก่อนเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้มีเวลาทํามากก็ทิ้งไปเกือบ3-4 เดือนแล้วมั้งฮะนะครับพอมีเวลาถึงจะอัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปอีกทีหนึ่งโอเคนะครับอันนี้จบจริงๆแล้วนะครับโอเคถ้าไม่มีแล้วนะครับผมก็จะสต็อปเรคคอร์ดนะครับ